วันนี้เราจะดูด้วยกันในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่8ถึง9พระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่8ถึง9ครับอยากจะขอเรียนเชิญพี่น้องได้ให้เกียรติพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนและเราจะอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปพร้อมกันครับฟิลิปปีบทที่4ข้อที่8ถึง9สุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลายขอจงใคร้ครวญดูสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นจริง สิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญรวมทั้งถ้ามีสิ่งใดที่ยอดเยี่ยมสิ่งใดที่น่ายกย่องและพวกท่านจงปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านเรียนรู้รับไว้ได้ยินและได้เห็นในข้าพเจ้าแล้วพระเจ้าจะประทานสันติสุขจากสถิตกับพวกท่านสาธุการพระเจ้าผู้ทรงประทานสันติสุขขอให้สันติสุขของพระองค์ ได้เข้ามาอยู่ในจิตใจของเราอย่างเต็มขนาดเพื่อชีวิตของเราในปีข้างหน้าจะเป็นปีที่เต็มไปด้วยสันติสุขพระพรและความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขอพระองค์ทรงให้เราเติบโตขึ้นไปเหมือนต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้ที่เขียวสดและด้วยผลที่เราจะได้เก็บเกี่ยวกินและใช้และแจกจ่ายออกไปในปีข้างหน้าขอให้พระพรของพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์จะบริบูรณ์อยู่ในชีวิตของเราทุกคนร่วมกัน เราขอสรรเสริญพระเจ้าอย่งสันติสุขผู้ประทานสันติสุขให้กับเราและขอให้พระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้เป็นเสียงของพระเจ้าที่เข้ามานำพาชีวิตของเราไปข้างหน้าเพื่อจะรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและปีข้างหน้ารวมทั้งปีต่อๆไปของชีวิตเราจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นดังพระคำของพระองค์ได้บอกไว้เราสารรเสริญและขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าอาเมน พี่น้องอาจจะเคยได้ยินคําว่า you are what you eat ใช่ไหมครับคุณเป็นอย่างที่คุณกินคุณกินอะไรเข้าไปคุณก็เป็นแบบนั้นนะฮะเรากินเยอะร่างกายเราก็แสดงอาการการของผลลัพธ์จากการกินของเราออกมาแต่ที่สําคัญมากกว่าอาหารการกินที่เรารับประทานเข้าไปในปากเนี่ยก็คืออาหารที่เรากินทางสมองความคิดนั่นเองเราคิดอะไรเราบรรจุอะไรเข้าไปในความคิดในหัวของเราเนี่ย สิ่งนั้นเนี่ยมีความสําคัญไม่ยิ่งย่อนไปกว่าอาหารฝ่ายกายภาพหรือบางครั้งอาจจะส่งผลลัพธ์ต่อชีวิตมากยิ่งกว่าอาหารฝ่ายกายภาพเสียด้วยซ้ําจึงไม่ใช่เพียงแค่ you are what you eat แต่เป็น you are what you think เราคิดยังไงเราก็เป็นผลแบบนั้นประโยคนี้จึงถูกต้องและไม่แพ้กันสมองของมนุษย์เนี่ยมีความน่าอัศจรรย์มากมีบางคนบอกว่าสมองของมนุษย์สามารถบรรจุจดจําหนังสือได้ถึง17ล้านเล่ม นั่นแสดงว่าความคิดที่บอกว่าสมองเราเต็มแล้วเราอ่านหนังสือเยอะเราขอลืมวิชาก่อนหน้าที่สอบไปแล้วเพื่อจะจําวิชาใหม่เป็นความคิดที่ผิดของนักเรียนนักศึกษานะครับส่งผ่านรุ่นต่อรุ่นนะครับรวมถึงตัวผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเราคิดว่าเดี๋ยวสมองเต็มเราเราไม่อยากจะจําอะไรเยอะแยะมากมายแต่ความจริงสมองของเราสามารถบรรจุข,ข้อมูลได้เป็นหนังสือกว่า17ล้านเล่มซึ่งใหญ่กว่าห้องสมุดขนาดใหญ่เสียได้ซ้ำสมองของเราทํางานด้วยประจุไฟฟ้า จึงไม่มีความเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้ามันสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องอาการที่เรารู้สึกล้าเวลาอ่านหนังสือเยอะหรือเข้าอบรมสัมมนาหรือเรียนหนังสือเยอะเป็นอาการที่เกิดจากการล้าบริเวณกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆไม่ว่าท้ายทอยคอหรือว่ารอบดวงตาเท่านั้นเองแต่ความจริงเรามีศักยภาพทางความคิดเนี่ยที่สูงมากกว่าที่เราจะรู้ตัวโลกแห่งความคิดจึงเป็นโลกที่มีความสําคัญและวิธีการที่คนคิดโครงสร้างความคิดที่เขาสร้างมาตลอดชีวิตเนี่ยจะส่งผลต่อพฤติกรรมของเขา ความคิดจะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างมันมีผลทั้งต่อการควบคุมการทํางานทางร่างกายเช่นถ้าเราตกอยู่ในความคิดหรือความอารมณ์ความรู้สึกที่กลัวมากๆความรู้สึกนี้จะสั่งการทําให้ขาของเราสั่นจนเราไม่สามารถจะควบคุมได้มือของเราจะเย็นเฉียบเราจะมีความรู้สึกหนาวขึ้นมาทันทีเมื่อเรามีความกลัวหรือตื่นเต้นกับอะไรบางอย่างในทางกลับกันถ้าเราอยู่ในอารมณ์ที่ดีใจสุดขีด บางครั้งเราจะกระโดดโลดเต้นใบหน้าของเราจะฉีกยิ้มโดยที่เราไม่ได้ต้องสั่งการมันออกมาความคิดจึงมีผลต่อร่างกายเมื่อกลัวจํานวนของเม็ดเลือดขาวในเลือดของเราเนี่ยจะลดลงเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อคนตกอยู่ในความกลัวนานๆเนี่ยสุขภาพร่างกายของเขาเนี่ยก็จะอ่อนแอลงด้วยเราจึงเห็นคนที่อยู่ในความกลัวมากๆความเศร้านานๆจะเจ็บป่วยทางกายภาพด้วยจะมีอาการแบบป่วย เพราะทุกใจนะเพราะว่าจิตใจเนี่ยมันส่งผลต่อภูมิคุ้มกันต้านทานของร่างกายด้วยมีงานวิจัยตัวหนึ่งบอกว่าคนเนี่ยที่ถูกเพิกเฉยรู้สึกถูกทอดทิ้งเนี่ยสมองเขาเนี่ยจะหลั่งสารเคมีชนิดหนึ่งออกมาซึ่งเป็นชนิดเดียวกับเมื่อร่างกายถูกทุบตีทําให้เจ็บปวดดังน,น,นั้นเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กที่ถูกทําเอาห้ามพูดคุยกับใครเขาจะมีความรู้สึกเจ็บปวดเช่นเดียวกับที่เขาถูกตี เพราะสมองเนี่ยสั่งการแล้วก็หลั่งสารเคมีชนิดเดียวกันกับเมื่อร่างกายถูกทุบตีทําให้เจ็บปวดการถูกทอดทิ้งถูกเพิกเฉยจึงเป็นความเจ็บปวดที่ไม่ต่างอะไรกับการทุบตีร่างกายพระคัมภีร์ยังได้บอกอีกว่าใจล่าเริงก็เป็นยายอย่างดีความคิดที่ล่าเริงชื่นชมเินดีก็ทําให้เหมือนเราได้รับโอสถที่ประเสริฐและทําให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงการหัวเราะการมีความสุขการใช้ชีวิตด้วยความเชื่นชมเนดีจึง ส่งผลต่อกายภาพให้แข็งแรงในทางกลับกันความคิดที่ผิดความคิดที่ไม่ดีความคิดที่ชั่วร้ายก็ทําให้ร่างกายนั้นตกต่าลงเกิดความตึงเครียดและความเจ็บป่วยพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยได้พูดโดยอาจารย์เปาโลเป็นจดหมายที่ท่านเขียนขณะถูกข,ขังอยู่ในคุกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะแสดงความขอบคุณไปยังคริสตจกักฟิลิปปีที่ส่งของฝากมาให้กับอาจารย์เปาโลรวมถึงยังใช้จดหมายเนี่ยเป็นเครื่องในการหนุนใจสั่งสอนคริสตจักรในหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้มีชีวิตที่มีความเชื่นชมโินดีการมีท่าทีที่ถูกต้องต่อสถานการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นทําให้เขาเข้าใจเหตุผลว่าทําไมจำปโลต้องถูกจับขังคุกทั้งที่ท่านทําความดีแม้ขณะถูกจําจองอยู่จำปโลยังเขียนจดหมายที่หนุนใจคนอื่นว่าให้ชื่นชมโยดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาคุกสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่คุกที่สบายๆมีทีวีให้ดูนะครับมีอาหารกินเป็นประจำมีสภาพสุขานามัยที่ดีแต่คุกสมัยก่อนนั้นเป็นคุกที่สกรปรกชื้นแฉะ มีความมืดไม่มีแสงสว่างนะครับเสื้อผ้าต่างๆการดูแลต่างๆอาหารการกินก็ไม่ได้เป็นมือมือมืออย่างที่เป็นในปัจจุบันเพราะฉะนั้นสภาพที่อาจารย์ปโลในกายภาพภา,พพายนอกเนี่ยเป็นสภาพที่ท่านประชิญอยู่เนี่ยเป็นสภาพที่ไม่ดีเลยและไม่น่าจะทําให้ท่านมีความสุขแต่จดหมายฟิลิปปีปรจวหมายที่อัศาจรรย์อย่างหนึ่งคือคนที่อยู่ในคุกที่ทุกทรมานเนี่ยกลับเขียนจดหมายมนุนน้ำใจคนที่อยู่นอกคุกว่าให้มีความชื่นชมินดีในพระเจ้าทุกเวลา มันจึงแสดงให้เห็นสิ่งที่เขาพูดนั้นไม่ใช่เพียงแค่คําพูดที่ปราศจากประสบการณ์แห่งความทุกข์ยากแต่เขาสอนและหนุนใจคนให้มีความชื่นชมยินดีในชีวิตด้วยการที่เขาเองเผชิญสถานการณ์ที่ดูเหมือนทุกข์ยากแต่เขาไม่ทุกข์ยากและเขาไม่เศร้าโศกยินดีไปกับมันจดหมายฟิลิปปีจะเป็นจดหมายที่น่าสนใจอย่างมากที่เราได้ศึกษากันในวันนี้รวมถึงในบทที่4อาจารย์บาโลรได้กำชับเป็นบทส่งท้ายถึงหลักการดำเนินชีวิตในก่อนหน้านี้ในข้อ2ถึงข้อ3ในบทที่4เนี่ย จาปารโลได้เตือนผู้หญิงสองคนชื่อนางยูโอเดียและนางสินทิเคซึ่งสองคนนี้ได้มีเรื่องขัดแยง้งทะเลาะเบาแวงกันอาจารย์ปาโลก็เลยเตือนสติเขาทั้งสองให้กลับมาปลองดองกันอีกครั้งในองค์พระผู้เป็นเจา้าและเพื่อจะแก้ไขความขัดแยง้งอาจารย์ปาโลไม่ได้สั่งแค่ว่าเลิกทะเลาะแต่อาจารย์ปาโลกแก้ไขความคิดของเขาทั้งสองคนโดยได้ยกพระคัมภีร์ในตอนนี้มาเพื่อสอนเมนูความคิดว่าเราควรจะคิดอย่างไรการแก้ไขความขัดแย้งไม่ใช่เพียงแก้ปัญหาแต่ต้องแก้ความคิดของคู่ขัดแย้งด้วย และเมื่อคู่ขัดแย้งถูกแก้ไขความคิดมาอยู่บนเมนูความคิดที่ถูกต้องเขาจะสามารถยุติความขัดแย้งลงได้อาจารย์ปารโลจึงพูดในข้อที่8บว่าขอจงไตรตรองขอจงใคร่ครวญดูสิ่งเหล่านี้ถ้าเริ่มต้นที่จะพูดเข้าสู่เมนูความคิดทั้ง6ประการต่อจากเนี้ยโดยเริ่มบอกขอจงคร่ครวญดูสิ่งเหล่านี้นั่นแสดงให้เห็นว่าในความคิดเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมมันได้จาร์ปรโลเริ่มต้นที่จะบอกให้เรารู้จักคิดด้วยการสอนว่าความคิดเป็นสิ่งที่ควบคุมได้เราต้องฝึกคิด ต้องฝึกเลือกใคร่ครวนเพราะถ้าเราใคร่ครวนกับอะไรมากๆเราก็จะรับผลจากสิ่งที่เราใคร่ครวนถ้าเราใคร่ครวนอยู่กับความเกลียดชังมากๆเราก็จะรับผลจากความเกลียดชังนั้นถ้าเราใคร่ครวนอยู่กับความดีงามเราก็จะรับผลจากความดีงามความที่เราใกล้ชิดกับใครเราก็จะรับผลในสิ่งเหล่านั้นความคิดจึงเป็นสิ่งที่เราสามารถเลือกที่จะคิดได้เป็นสิ่งที่เราสามารถจะควบคุมมันได้และเราสามารถจะสร้างวินัยความคิดให้กับตัวของเราทำไมพระกัมปีถึงบอกว่าเขาตายเพราะขาดวินัย เพราะการขาดวินัยไม่ใช่แค่การตื่นนอนสายแต่ขาดวินัยนั้นรวมถึงการควบคุมตนเองการควบคุมความคิดการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองการควบคุมวิธีการใช้ชีวิตของตัวเองวินัยในความหมายของคุเซียนจึงกว้างไปเพียงแค่คุณไปตรงเวลาแต่วินัยในความหมายกุเซียนคือคุณสามารถควบคุมตัวเองควบคุมคำพูดควบคุมรีฟีปากควบคุมความคิดของตัวเรานั่นคือวินัยในการปกครองตัวเองและเมันพี่บอกว่าใครที่มีวินัยในการปกครองตัวเองก็แข็งแกร่งยิ่งกว่าเมืองที่มี ป้อมปราการหรือมีกำแพงใหญ่ในการป้องกันเมืองน้นไว้สีงนั้นวันนี้เราจึงจะดูถึง6ความคิดที่อาจารย์ปโรได้พูดในพระบีตอนนี้โดยอยากจะพาพี่น้องไปสู่หัวข้อคาํญญาบรรยายว่าเมนูความคิดเพื่อชีวิตมีสุขว่ามีเมนูความคิดอะไรบ้างเพื่อเราจะดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขซึ่งในที่นี้ในบริบทนี้เป็นความขัดแย้งของผู้หญิงสองคนและจำปรโรต้องการให้เขาคิดถูกต้องเพื่อจะแก้ไขความขัดแย้งนั้นประการที่1คือสิ่งที่จริง เมนู <utan> Ask, ความคิดแรกที่เราควรจะคิดเสมอคือการคิดในสิ่งที่จริงปั้มปีบอกว่าจงใกล้ครวนดูสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นจริงพระเจ้าต้องการให้ก,กสเตียนดำินชีวิตอยู่บนความจริงความจริงคือสิ่งที่ไม่ไม่มีความหลอกลวงไม่เทียมเท็จแต่เป็นของแท้ความจริงคือสิ่งที่มันไม่เปลี่ยนแปลงไปมาถ้าความจริงวันนี้พรุ่งนี้ไม่จริงนั่นไม่เรียกว่าความจริงความจริงต้องเป็นสิ่งที่มันไม่เปลี่ยนแปลงไปมาเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับไม่เปลี่ยนแปลงไปมา เป็นศัจธรรมที่นิรันด์และผ่านการพิสูจน์ของการเวลาทําไมพระเจ้าต้องการให้คือเตียนคิดบนความจริงเพราะความจริงเป็นสิ่งที่สะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าได้ดีที่สุดอย่างหนึ่งพระเจ้าเป็นความจริงพระองค์จริงต้องการให้คือเตียนคิดอยู่บนความจริงเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยความจอมปลอมเราอยู่ในยุคที่คนเก่งในการปลอมแปลงสินค้าแบรนด์เนมปลอมเนี่ยบางทีปลอมจนกระทั่งผู้ผลิตแยกไม่ออกเลยคนตาปลอมบิ๊กไนปลอมสาวปลอม มีสิ่งปลอมแปลงมากมายในโลกเราดูโฆษณาทีวีคนหน้าขาวภายใน7วันนั่งทํา7นาทีก็เสร็จเพราะใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการแปลงทําให้หน้าขาวขึ้นขาวขึ้นขาวข,ข,ข,ขึ้น7วันอย่างน่าอาศัศจรรย์เรามีมิจฉาชีพมีคนโกหกมีคนหลอกลวงมากมายเต็มไปหมดเวลาเราเข้าไปในที่ทํางานคนก็หยิบยกละครทีวีที่เขาดูตอนค่ํามาใช้ในที่ทํางานตอนเช้าบางก็ไปใช้หลักการข้อหนึ่งไปล้มล้างหลักการข้ออื่นจนเหมือนว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรที่มันเป็นความจริงที่สมบูรณ์ แล้วบางคนก็หมดใจที่จะเชื่อว่ามันมีความจริงที่สมบูรณ์ก็เลยบอกว่าโลกนี้ความจริงทั้งสิ้นเป็นสัมพัทธ์เป็นความจริงที่มันขึ้นกับว่าคุณจะมองยังไงเวลานี้ถูกเวลาหน้าอาจจะไม่ถูกกลายเป็นแนวความคิดโพสต์โมเดิร์นที่มองว่ามนุษย์มีความจํากัดในการเข้าถึงข้อเท็จจริงเลยทําให้โลกนี้ไม่มีข้อเท็จจริงแต่ความจริงแล้วเนี่ยหลักการก็เป็นหลักการความจริงก็คือความจริงและคนไม่น้อยก็ใช้หลักข้อหนึ่งไปล้มล้างอีกหลักข้อนึงบางคนก็บอกเอายึดหลักนี้แล้วกันเสรีภาพ ถ้าเรามีเสรีภาพไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเราก็ท,ทําไปเถอะก็ <_ d ata> เลยสามารถออกกฎหมายได้โดยยึดเสรีภาพที่ไม่ทําให้ใครเดือดร้อน <_ d ata> บางคนก็ออกปฏิบางประเทศก็ออกกฎหมายให้เสพยาเสพติดได้โดยที่ไม่ไปทําให้ใครเดือดร้อนรัฐบาลก็แจกยาเสพไปใส่ไปซะแทนหรือบางคนก,นก็บอกว่าเราก็สามารถที่จะมีจดกฎหมายในการแต่างงานในคนเพศเดียวกันได้เพราะว่ามันไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนยแต่ว่าลืมไปว่าหลักการเสรีภาพที่ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนนั้นไม่ใช่หลักการที่มันถูกต้องและสมบูรณ์ครบทุกอย่าง มันจะมีหลักของจริยธรรมความถูกต้องที่พระเจ้าเป็นผู้กําหนดและวางเอาไว้ถ้าทุกคนในโลกแต่างงานันคนเพศเดียวกันหมดมนุษย์จะสูญพันธ์อย่างรวดเร็วเนะเพราะว่ากลไกที่พระเจ้าดีไซน์ไว้ทั้งสิ้นเนี่ยมันจะถูกยุติแล้วก็ยับยั้งลงแล้วมีปรัชญาความเชื่อความคิดที่ผิดหลายอย่างที่นําเสนอในรูปแบบสีเทานะครับแม้ว่าเราจะรักคนที่เขามีจิตใจที่แตกต่างกันเราจะรักคนที่ชอบเพศเดียวกันเรารู้เราเห็นใจเขา เราห่วงใยความรู้สึกเขาเพราะเขาก็เป็นมนุษย์ที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นจริยธรรมสิ่งที่มันเป็นความถูกต้องของพระเจ้ามันก็ควรต้องอยู่ในความถูกต้องของพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลนไปตามยุคสมัยหรือความเห็นอ,อกเห็นใจความรักก็ส่วนความรักความเห็นคุณค่าก็ส่วนการเหน็นคุณค่าแต่สิ่งที่เป็นศีลธรรมของพระเจ้าก็เป็นส่วนศีลธรรมของพระเจ้าคือเสียนจริงอยู่ในโลกนี้ที่มีสิ่งมากมายที่ดูคล้ายๆของจริงเกิดขึ้นเต็มไปหมดแล้วคนในยุคสมัยปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่่ใช้้เเหตุผลกงขึน เลยทาให้สิ่งที่มันไม่ถูกต้องก็สามารถหาเหตุผลเพื่อสนับสนุนจนคนที่อยู่ในโลกยุคป,ปัจจุบันจะเป็นโลกที่ต้องใช้วิจัยยานสูงอย่างยิ่งคนที่ไม่คิดสิ่งที่จริงไม่ยึดความจริงเนี่ยเขาจะเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงความคิดเขาจะถูกปั่นเหมือนกับลูก่างบางครั้งเขาจะวิ่งเหมือนกับเรือที่มันเรือเด็กเล่นที่มันอยู่ในอ่างวนไปวนมามันหาทางออกจากอ่างนี้ไม่ได้คนที่ไม่ยึดอยู่บนความจริงและแช่อยู่กับความรู้สึกเขาก็จะเป็นเหมือน เรือที่มันวนอยู่ในอ่างเนี่ยวนไปวนมาเครียดเศร้าหดหู่นะครับเสียใจขมขื่นและไม่สามารถที่จะออกจากที่ที่เขาแล่นไปแล่นมาเหล่านี้ได้ถ้าตราบใดที่ความคิดเราไม่อยู่บนความจริงเราจะมองสิ่งต่างๆผิดเพี้ยนและบิดเบี้ยวไปบ้างก็ไปยึดที่อารมณ์บ้างก็ไปยึดที่ความสัมพันธ์ของผู้คนจนเราไม่ยึดความจริงและทําให้ชีวิตกลายเป็นคนที่ขาดมาตรฐานเป็นคนที่ไม่มีหลักการและเป็นคนที่ง่ายที่จะถูกสั่นคลอนไปสั่นคลอนมา สมัยตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นผมก็เป็นคนที่ยึดอารมณ์ความรู้สึกเยอะเพราะว่าโตมากับมิวสิกวิดีโอผมดูมิวสิกวิดีโอทุกวันเห็นภาพพระเอกนางเอกมิวสิกวิดีโอระเบิดอารมณ์นะเห็นภาพคนเศร้าเสียใจเห็นคนเดินตากฝนเห็นคนเข้าห้องน้ําปิดไฟห้องน้ํามาฝักบัวลดใส่หัวให้น้าหยดที่ไปเส้นผมลงมานะเห็นคนทูบกําแพงแล้วเราก็โตมาในชีวิตวัยรุ่นด้วยความรู้สึกที่แช่ยอยู่กับอารมณ์ความรู้สึก และการแช่อยู่กับความรู้สึกเนี่ยมันทําให้เราเป็นเหมือนเรือที่วนอยู่ในอ่างมันไม่หลุดยิงแม้เรารู้ว่ามันควรจะไปยางไหนแต่มันก็เจ็บปวดลวดลาวบางครั้งเราควรเข้ามาไม่ทักเราเราก็รู้สึกทําไมไม่ทักเราก็เก็บไปคิดเล็กคิดน้อยแล้วก็วนเวียนไปต่างๆนานาจนทําให้ชีวิตเราเนี่ยไม่สามารถหาทางออกได้สียทีจนในที่สุดเนี่ยพระเจ้าก็สอนผมบอกว่าความรู้สึกไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกําจัดมันทั้งหมดพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีอารมณ์ความรู้สึกหากแต่ความรู้สึกมันไม่สามารถเป็นผู้นําที่ดีได้ ความรู้สึกสามารถเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ตามที่ดีแต่ความรู้สึกเป็นผู้นําเบอร์หนึ่งที่ดีที่สุดไม่ได้เพราะความรู้สึกนั้นมันถูกชักพาให้เปไปซ้ายหรือขวาได้ตั้งแต่ปฐมกาลมนุษย์ถูกล่อลวงให้ล้มลงในบาป <IN C. S 1> ความรู้สึกของมนุษย์จึงบิดเบี้ยวไปจากสิ่งที่มันควรจะเป็นพระเจ้าไม่ได้สอนให้เราปฏเษษษษษ er ิเสธความรู้สึกเพราะอารมณ์ความรู้สึกถูกสร้างมาโดยพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้สอนให้เราปฏเษษษิเสธอารมณ์ความรู้สึก เพราะอารมณ์ความรู้สึกก็ช่วยให้เราเข้าใจความจริงของพระเจ้าได้ลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิมยกตัวอย่างก่อนที่ผมจะมีรูปผมอ่านแระกัมปีพระเจ้าเป็นพระบิดาพราะองค์มีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขพร้อมให้อภัยและเป็นความรักที่พร้อมสละชีวิตของตัวเพื่อลูกผมก็รับรู้มันเป็นความจริงในหัวเป็นทฤษฎีในหัวเป็นเป็นความจริงที่ผมรับรู้แต่ผมไม่เข้าใจผมไม่อิน พอบอกพระเจ้าเป็นความรักพระบิดาผมก็ไม่เข้าใจมันมากสักทีเดียวนะเพราะคุณพ่อผมเสียตั้งแต่ผมอายุแปดขวบนะจนเมื่อผมเริ่มมีลูกผมเริ่มเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคนที่เป็นพ่อกับลูกแล้วเมื่อผมพูดถึงความรักของพระเจ้าแบบพระบิดาเนี่ยบออ่อยครั้งที่ผมจะมีความรู้สึกท่วมท้นอยู่ในจิตใจมันเอ่ออกมาเพราะมันเป็นประสบการณ์ที่เราเข้าใจอารมณ์นั้นเราเข้าใจความรู้สึกนั้นมันถึงทําใหร้รู้ว่าความจริงข้อนี้มันเป็นความจิตที่มีพลังมาก และมันเพียงพอสำหรับชีวิตของเกียนที่เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาแห่งชีวิตของเราพระองค์รักเราฉันยอมยินดีที่จะสละทุกอย่างให้เพื่อเราเพราะฉะนั้นความรู้สึกจึงไม่ได้ผิดในตัวของมันเองและพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีความรู้สึกเพื่อจะใช้ความรู้สึกนั้นสนับสนุนเราในการเข้าใจความจริงบางอย่างแต่ถ้าความรู้สึกนั้นเนี่ยทำให้เราไม่เดินตามความจริงอันนี้คือการใช้ความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องความรู้สึกถูกสร้างมาเพื่อทําให้เราเข้าใจความจริงได้ลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิมอีกทั้งความรู้สึกที่ถูกต้อง จะทำให้เราทําตามความจริงง่ายขึ้นกว่าเดิมถ้าเรามีความรู้สึกที่ถูกต้องมันจะช่วยเสริมเราในการทําตามความจริงอย่างเช่นเรารู้สึกว่าเราต้องมองคนอื่นเรารู้ความจริงว่าเราต้องมองคนอื่นในมุมที่ดีเราต้องคิดกับคนอื่นในทางที่ดีนี่คือความจริงที่เรารับรู้อยู่ในหัวแต่มีงานวิจัยเขาบอกว่าถ้าคนเรานะครับฟังเพลงที่สดใสสักสิวินาทีนะครับฟังเพลงที่สดใสสดชื่นเนี่ยสักสิวินาทีเมื่อเราพบเจอกับผู้คน เราจะมีแนวโน้มที่จะคิดบวกกับเขาเนี่ยมากขึ้นกว่าก่อนฟังนะแนวโน้มที่เราจะคิดบวกกับคนที่เราพบเจอจะเพิ่มขึ้นกว่าก่อนที่เราฟังเพลงเหล่านั้นนั่นแสดงให้เห็นว่าความรู้สึกเนี่ยมันสนับสนุนความจริงได้นะเราจะไม่ใช่พบปะผู้คนแบบต้องสั่งตัวให้คิดดีให้คิดดีแต่เพราะความรู้สึกเราถูกเสริมด้วยพลังบวกมันก็เลยทําให้เราคิดดีตามความจริงที่เรารับรู้อย่างเป็นธรรมชาติความรู้สึกจริงเป็นประโยชน์ ถ้าเรารู้จักที่จะใช้เพราะพระเจ้าสร้างสิ่งเหล่านี้การคิดตามความจริงในข้อที่หนึ่งจึงไม่ได้ปฏิเสธการดำรงอยู่ของความรู้สึกหากแต่เป็นการเข้าใจข้อจํากัดของความรู้สึกว่ามันถูกชักพาให้บิดเบี้ยวได้ง่ายกว่าความเป็นจริงมารสามารถจูงความรู้สึกและอารมณ์ได้ง่ายแต่มารไม่สามารถจะบิดสัจธรรมความจริงได้กียนจึงให้อารมณ์ความรู้สึกเป็นผู้สนับสนุนเราไม่ได้ให้อารมณ์ความรู้สึกเป็นตัวนําหน้าความจริง แต่ให้อารมณ์ความรู้สึกเป็นตัวสนับสนุนความจริงต่างหากพระองค์ไม่ได้สอนให้เรารักพระองค์แค่ที่หัวแต่พระองค์สอนให้เรารักพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกำลังด้วยเพราะฉะนั้นความรู้สึกจึงเป็นสิ่งที่สนับสนุนความจริงและถ้าหากกุยนคิดแบบที่อาจารย์ปโลพูดคือคิดในสิ่งที่เป็นจริงยึดบนสิ่งที่เป็นสัจธรรมศัจธรรมจะปลดปล่อยให้เราดําเนินชีวิตเป็นไทยเราจะไม่เป็นเรือที่วนอยู่ในอ่างวนไปวนมาหาทางออกไม่ได้แต่เราจะรู้ว่าทางออกอยู่ตรงไหน และเราจะปลดปล่อยตัวเองไปสุดจุดนั้นได้อย่างรวดเร็วในยอห์นบทที่8ข้อที่32ยอห์นบทที่8ข้อ32และท่านทั้งหลายจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทําให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยสัจจะจะทําให้เราเป็นไทยให้เรามีเสรีภาพให้เราปลดปล่อยเราจะหลุดจากความเศร้าใจและความหมดหู่ได้ง่ายยิ่งขึ้นถ้าเรายึดตามพระกบฎจ,จริงๆเราจะหลุดจากความปิดปาบางจากการดำเนินชีวิตที่เสียสูญได้รวดเร็วขึ้นถ้าหากเราหันกลับมาดำเนินชีวิตอยู่บนสัจธรรมความจริงความจริงมีพลังในการปลดปล่อยคน ให้ไปสู่เสรีภาพมันไม่ใช่พลังที่เราจะเค้นและควบคุมตัวเองอย่างเดียวแต่ตัวความจริงเองมีพลังในตัวของความจริงเองที่จะปลดปล่อยคนให้สู่เสรีภาพเมื่อเรารู้สึกปรักปลําในบาปเรารู้ความจริงในบั้มปีว่าเมื่อเราสารภาพบาปเราโปร่งสงสัตซี่และเที่ยงธรรมจะทรงโปรดยกบาปของเราและชำะระร้อยพ้นจากการรทำทางสิน้นความจริงนี้ทําให้เราหลุดจากการปรักปลัและถ้าหากเราเป็นเกียนที่ยึดความจริงแล้วเราไม่สามารถดําเนินชีวิตควบคู่อยู่กับการปรักปลําในบาปในอดีตได้อีก ถ้าเราเป็นคริสเตียนแล้วยังควบคู่กับการป,ปรับปรำในบาปของตัวเองป,ปรับปรำในบาปของคนอื่นเมื่อนั้นเราเป็นคริสเตียนที่ไม่ดำเนินชีวิตตามความจริงเพราะโดยความจริงขคริสเตียนสอนว่าคุณป,ปรับปรำตัวเองไม่ได้และคุณป,ปรับปรำคนอื่นไม่ได้เนื่องจากพระเจ้าชำระบาให้กับคนที่สารภาพบาปแล้วหรือหรือบางคนรู้สึกท้อถอยในจิตใจรู้สึกเมื่อยล้าที่จะทําดีเลิกที่จะทําดีพระคัมภีร์ก็บอกอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทําดีเพราะถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราจะเกี่ยวเก็บในเวลา อันสมควรความจริงบอกเอาไว้บอกว่าเราจะมีเวลาของการเกี่ยวเก็บมันมีฤดูการมันไม่ใช่เป็นฤดูที่คุณเกี่ยวไม่ได้ตลอดมันจะมีฤดูที่คุณจะเกี่ยวมันจะมีเวลาสมควรสําหรับคุณเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดตามความจริงของพระคัมภีร์ในการเป็นตียนจริงๆที่เชื่อตามพระคัมภีร์เราจะสามารถชนะความท้อถอยได้มันอาจจะววบเข้ามาชั่วขณะหนึ่งแต่เราจะไม่แช่อยู่กับความท้อถอยเอเมนไหมครับมันอาจจะรู้สึกโรวทหูได้แต่เราจะไม่แช่อยู่กับ,ม,ออม,ม,บมันเพราจจะพระคัมภีร์จะช่วยปลอบปล่อยเราให้เป็นไทย หรือเมื่อใดก็ตามที่เราเป็นเกียนแล้วเราเลือกจะเก็บความเกลียดชังอยู่ในใจของเราความเครียดแค้นความเสียใจความรู้สึกถูกทำร้า,ายพระคัมภีร์ก็บอกเราด้วยคำปฏิฐานพระเยซูว่าขอโปรดให้อภัยแก่ข้าะองเหมือนข้าะองให้อภัยแก่ผู้อื่นที่ทำผิดต่อข้าพระองค์พระเยซูก็สอนบอกให้เราทั้งหลายให้อภัยต่อความผิดของคนอืน่นการให้อภัยมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจเป็นชอ ice ที่เราเลือกได้ น้ปีได้บอกว่าเป็นชอตซี่เราเลือกได้บางบอกไม่มีทางที่จะให้ภัยได้มันมีทางที่จะให้ภยัยเพราะการให้ภัยคือชอ e เราไม่ใช่ผลลัพธ์ของสิ่งบางอย่างที่เราปลดปล่อยตัวเองจากเสียงนี้นได้ไม่ได้เพราะการให้ภัยเป็นการตัดสสนของตัวเราเองทั้งนั้นเลยถ้าเราเลือกตัดใสักอย่างว่าจะให้อภยัยมันสามารถจะให้อภัยได้สัจธรรมของพระกกัมปีจะช่วยปลดปล่อยเราจากความเกลียดชังเพราะในความเกลียดชังเราเกลียดเราคิดแค้นสุดท้ายเขาก็ไม่รู้หรอก หรือบางทีเขาก็ไม่ได้รับผลในสิ่งเหล่านั้นแล้วไปเก็บเครียดแค้นเราก็รับผลร้ายจากตัวจากความเกลียดชังเหล่านั้นเองหรือบางคนรู้สึกว่าตัวเราไม่มีคุณค่าเราดูถูกตัวเองเราไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่เราคาดฝันแต่พัมพีได้พูดให้เรารู้ว่าแท้จริงเราถูกสร้างในพระฉายพระเจ้าคุณค่าไม่ได้เกิดจากความสําเร็จแต่คุณค่าเกิดจากพระฉายที่อยู่ในตัวของเราเราเรียนหนังสือมาแต่เด็กเราถูกสอนว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานในโฆษณาบอกว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานเมื่อคุณไม่มีผลงาน คุณทํางานไม่ได้ <g rain> ก็กลายเป็นคนไม่มีค่าถ้าปรัชญานี้เป็นจริงสุดท้ายชีวิตคนจนํานวนมากที่ว่างงานจะกลายเป็นคนไม่มีคุณค่าทันทีแต่พระเจ้าบอกว่าค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ผลของงานแม้คุณทํางานอะไรไม่ได้แต่คุณมีพระฉายพระเจ้าอยู่ในตัวค่าของคนจึงอยู่ที่พระฉายพระเจ้าอยู่ในชีวิตของคุณคุณจะมีค่าคนที่ดูถูกตัวเองคนที่รู้สึกว่าตัวไม่มีคุณค่าหรือตัวทําอะไรไม่ได้ไม่ประสบความสําเร็จหรือท้อถอยที่จะคาดหวังกับตัวเองจะเป็นคนที่ไม่คิดอยู่บนสายระท และการที่คิดแบบนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะเป็นเหมือนเรือที่วนอยู่ในอ่างอาจารย์ปโลจึงบอกว่าชีวิตจะมีความสุขชีวิตจะมีความสําเร็จถ้าคุณคิดอยู่บนสัตรธรรมของพระคัมภีร์จริงๆเอาพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่เป็นตัวคิดเป็นตัวตั้งและถ้าความรู้สึกของเราตอนนี้มันไม่ไปกับความจริงอธิษฐานกับพระเจ้าอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเปลี่ยนความรู้สึกช่วยสร้างความรู้สึกให้กับเราให้พระเจ้าค่อยๆปรับความรู้สึกในใจิตใจของเราจนมาสู่ความจริงให้ได้ผมเชื่อว่าพระเจ้าต้องการอยากจะสร้างเราจนไปถึงจุดที่เราฟูลฟิลในชีวิตด้วย การฟูลฟิลหรือการเติมเต็มในชีวิตเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องการให้สําหรับรูปของพระองค์แม้จะมีบางช่วงบางขณะที่พ่อแม่บางคนต้องสั่งลูกทั้งที่ลูกไม่เต็มใจต้องสั่งลูกให้ลูกทํทาทั้งที่ลูกรู้ว่าลูก,ลกต้องต่อสู้กับตัวเองในบางเรื่องเพื่อจะทําในสิ่งเหล่านั้นที่มันถูกต้องจะมีบางภาวะที่พ่อแม่ต้องสั่งลูกให้ทําในสิ่งที่เขาไม่ฟูลฟิลแต่เจตนาของพ่อแม่ทุกคนต้องการให้ลูกมาถึงจุดที่เขาสามารถเชื่อฟังด้วยความรู้สึกฟูลฟิลในใจมีความเติมเต็มอยู่ในในจ เพราะฉะนั้นการที่เราเชื่อฟังความจริงอธิษฐานขอพระเจ้าขับเคลื่อนและทํางานในจิตใจของเราบางอย่างผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทํางานในจิตใจใของเราได้และพระองจะทําให้เราเริ่มเติบโตขึ้นในการมีความรู้สึกที่โตตามความจริงที่เรารับรู้ในหัวและสัจธรรมมันจะช่วยให้เราเป็นไทยเรามีเสรีภาพให้เรามีความสุขและการดำเนินชีวิตจะเต็มไปด้วยชัยชนะขอให้เราเป็นเกียน,นที่คิดในสิ่งที่จริงเองไหมครับอย่าให้ความเท็จเข้ามาอยู่ในหัวของเรา อย่าให้อารมณ์ความรู้สึกมาชักพาเราไปจนเราก้าวมองข้ามความจริงชั่วขณะหนึ่งเราเลือกจะแช่อยู่กับอะไรนานเราก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเราแช่อยู่กับความจริงนานเราจะเป็นคนที่สามารถดำเนินชีวิตตามความจริงได้แข็งแกร่งขึ้นแต่ถ้าเราแช่อยู่ความรู้สึกนานเราจะเดินตามความจริงได้ยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าความรู้สึกจะออกฤทธิ์อยู่ในชีวิตของเราดังนั้นขอให้เราเป็นคนที่อยู่บนความจริงและพูดความจริงเสมอนะครับอย่าเติมสีให้กับสิ่งที่เราพูด เพื่อเรียกความสนใจจากผู้คนให้สนใจทั้งที่มันเกินจริงแท้จริงแล้วสิ่งที่ดึงดูดความสนใจผู้คนคือความจริงต่างหากาพูดข้อเท็จจริงจะสร้างความหนักแน่นให้กับตัวของเราจะทําให้รากฐานของเรามีความมั่นคงและนํามาซึ่งความไว้วางใจที่ผู้คนจะมีต่อเราและควรจะเป็นคนที่มุ่งหาความจริงด้วยใจเที่ยงธรรมด้วยคริสเตียนต้องเป็นคนที่แยกแยะระหว่างการตีความกับข้อเท็จจริงได้เมื่อเราได้ยินได้ฟังเรื่องราวจากใคร เราต้องสามารถบอกได้ว่ามันคือการตีความหรือมันคือข้อเท็จจริงเราเห็นสีที่ปรากฏใน Facebook เรื่องการเมืองไม่ว่าฝ่ายสีสันต่างๆนะฮะที่ทําให้ประเทศของเรามีสีสันนะครับตามสีในแต่ละกลุ่มนะก็จะมีทั้งข้อเท็จจริงและการตีความผสมมาในการนําเสนอของเขาเราต้องแยกแยะว่าอะไรคือการตีความและอะไรคือข้อเท็จจริงในความขัดแย้งหรือข่าวลือเราต้องคิดกับผู้อื่นตามความจริงนะครับแล้วมันจะช่วยทําให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภยัยนี่คือสิ่งแรก ที่จะประโลมกำชับเราคือคิดสิ่งที่จริงบอกคนงข้างคิดสิ่งที่จริงประการที่สองนะครับบอกคนทั้งข้างสิ่งที่น่านับถือพระเจ้าต้องการให้เราคิดสิ่งที่สองคือสิ่งที่มันน่านับถือสิ่งที่สมควรได้รับเกียรติคาว่าน่านับถือในภาษาเดิมหมายถึงสิ่งที่น่ายกย่องขึ้นสิ่งที่น่าเชิดชูสมควรแก่การให้เกียรตินะฮะภาษาอังกฤษใช้คําว่า honorable นะครับหรือการยกย่องให้เกียรติหรือ noble noble ที่ แปลว่าเป็นศัพท์ที่ใช้กับพวกผู้ดีพวกคุณนางนะครับเชื้อพพะวง์ในต่างประเทศการคิดสิ่งที่น่านับถือคือการคิดในสิ่งที่สูงส่งที่มีคุณค่าและควรที่จะได้รับเกียรติเป็นเหมือนกับเราเจอคุณนางสักคนหนึ่งย้อนยุคไปสมัยก่อนเรารู้สึกว่าเขาเป็นบุคคลที่ควรได้รับเกียรติเราก็ให้การแสดงความเคารพกับเขาการคิดสิ่งที่น่านับถือคือการคิดที่ในสิ่งที่ควรเคารพสิ่งที่ควรจะยกย่องสิ่งที่ควรจะให้เกียรติ เป็นการคิดในการให้เกียรติให้ความเคารพแก่ผู้อื่นและตนเองด้วยการพิจารณาถึงสิ่งดีที่น่ายกย่องอยู่ในตัวของเขาระหว่างนางยูเดียและเซนติเคซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งในพระธรรมฟิลิปปีเขาควรจะคิดถึงสิ่งที่น่านับถือของอีกคนหนึ่งมันจะช่วยทำให้ความขัดแย้งของเขาถูกแก้ไขได้ง่ายยิ่งขึ้นเมื่อไรก็ตามที่เราขัดแยง้งเราควรคิดถึงสิ่งที่น่านับถือในตัวคนบางคนจะทำให้เราปฏิบตัติต่อคนที่เป็นคู่ขัดแย้งได้ในทางที่ดียิ่งขึ้นเพราะว่าทุกคนมีทั้งด้านดีและด้านที่่บกพอ ไม่มีใครสมบูรณ์แบบร0 0เขณะเดียวกันก็ไม่มีใครเลวร้วาย1้อเซเหมือนกันสิ่งที่ทําให้เรา,ามีความคิดที่น่านับถือได้เพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาในพระฉายของพระเจ้านะครับเรารู้ว่าพระเจ้าสร้างตัวเรามาตามพระฉายของพระเจ้าเราจึงสามารถคิดกับทุกคนอย่างให้เกียรติได้สาหรับคริสเตียนพัมพีจึงบอกว่าอยากฆ่าคนเพราะถ้าท่านฆ่าคนท่านกําลังฆ่าพระฉายพระเจ้าที่อยู่ในตัวของเขานะทนาไมเราถึงรักคนคนที่เป็นศัตรูได้ เพ,พเพราะคนที่เป็นศัตรูของเราก็มีพระฉายพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาเราจึงรักคนและให้เกียรติคนเพราะว่าเขามีพระฉายพระเจ้าอยู่ในตัวของเขาจะเห็นความคิดซีกโลกเกิสเสียเน่ยจะเป็นความคิดซีกโลกที่ให้เกียรติคนแม้กระทั่งนักโทษอุจจกันถูกประหารก็จะถูกปฏิบัติอย่างให้เกียรตินะครับจะไม่ได้เป็นการลงโทษอย่างที่ลบหลู่เกียรติเพราะว่าเขาระลึกว่าทุกคนมีเกียรติที่สมควรจะได้รับเนื่องจากทุกคนมีพระฉายพระเจ้าอยู่ในชีวิตของตัวเอง นั้นจีไม่มีใครเล็กน้อยเกินไปที่ควรจะได้รับเกียรติในหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อที่สิบเจ็ดหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อสิบเจ็ดอกว่าจงให้เกียรติแก่ทุกคนจงรักบรรดาพี่น้องจงยำเกรงพระเจ้าและจงถวายเกียรติแด่พระมหาจักพรพรรดิในโรมบทที่สิบสองข้อสิบโรมบทที่สิบสองข้อสิบจงรักกันฉันพี่น้องจงควรขวายในการให้เกียรติกันและกันนะเราจึงควรที่จะมีความคิดแบบนี้ต่อทุกคนคือความคิดที่ให้เกียรติคนถ้าเขาไม่มีความสามารถ เราก็สามารถจะให้เกียรตในความตั้งใจดีถ้าเขาเป็นคนบกพร่องทําผิดเราก็สามารถให้เกียรติได้ที่เขาเริ่มต้นและกลับใจใหม่เราสามารถจะเชื้อเชิญความคิดที่ให้เกียรติผู้อื่นเข้ามาในหัวของเราได้และมันจะทําให้เรามองผู้อื่นด้วยความคิดที่ดีที่ถูกต้องมากขึ้นเราจะมองคนอื่นด้วยด้วยมุมมองที่ถูกต้องและเป็นมองที่เป็นในท,ทางของการให้เกียรตบุคคลเหล่านั้นได้แต่อย่างไรก็ตามพูดให้สมดุลขึ้นการคิดอย่างให้เกียรติคนอื่น การคิดในสิ่งที่น่าเคารพไม่ใช่การคิดที่บิดเบี้ยวโดยไม่มองครบด้านบางคนบอกว่าเราต้องคิดบวกกับทุกคนนะครับเราต้องคิดบวกกับทุกคนเราต้องไม่มองคนในแง่ลบหรือแง่ร้ายมันก็ถูกส่วนหนึ่งนะครับแต่ในมุมหนึ่งมันก็อาจจะไม่ถูกตามพระคัมภีร์ทั้งหมดพระคัมภีร์ไม่ได้สอนว่ามนุษย์ทุกคนไม่ชั่วร้ายพระคัมภีร์สอนว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า การที่เรามองคนแต่ด้านดีอย่างเดียวอาจจะเป็นการมองที่ไม่ครบถ้วนตามข้อพระคัมภีร์ทั้งหมดแน่นอนว่าพระเจ้าสอนเราให้เราเชื่อในส่วนดีของคนซึ่งหมายความว่าเชื่อในส่วนดีจนกว่าจะถูกพิสูจน์ว่ามันผิดและเมื่อพิสูจน์ว่ามันผิดก็เห็นความจริงเหล่านั้นด้วยใจรักต่อไปการเชื่อในส่วนดีของคนจึงไม่ได้เป็นการมองโลกโดยไม่สนใจด้านมืดของคนเพราะการคิดแบบนั้นไม่สมจริงตามพระคัมภีร์มันจะทําให้คริเสเตียนที่คิดไม่สมดุลแบบนี้ กลายเป็นคนที่ไม่ไหวและไม่ไหวตัวต่อด้านมืดของคนเขาจะกลายเป็นคนที่ถูกหลอกถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่ล่ําไปความจริงการมองส่วนดีไม่ใช่การหลอกตัวเองด้วยโลกทัทั์แค่ด้านเดียวทุกคนมีส่วนดีที่เราให้เกียรติได้ขณะเดียวกันเราก็ต้องระมัดระวังและเฉลียวฉันด้านลบของคนและสามารถควบคุมด้านลบของคนนั้นไม่ให้ส่งผลร้ายต่อคนอื่นๆที่อยู่รอบข้างได้การคิดในสิทธิน่านับถือจะเป็นการคิดที่เราเห็นพระฉายพระเจ้าอยู่ในคนและให้เกียรติคนอื่น รวมถึงเห็นพระฉายพระเจ้าอยู่ในตัวของเราและให้เกียรติตัวของเราด้วยและเมื่อเราเห็นพระฉายพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเราจะคิดและโน้มนำความคิดที่ดีเข้ามาอยู่ในตัวของเราเพราะความคิดเช่นนั้นเป็นความคิดที่สมควรจะได้รับเกียรติสิ่งที่3คือสิ่งที่ยุติธรรมเมนูความคิดที่3มที่ทําให้ชีวิตมีความสุขหนึ่งคือสิ่งที่จริง2คือสิ่งที่น่านับถือและ3คือสิ่งที่ยุติธรรมอาจารย์เปโลบอกว่าให้เราคิดในสิ่งที่มันเป็นธรรมภาษาอังกฤษใช้คําว่า just ที่แปลว่ายุติธรรมเที่ยงตรง นะครับหรือ what is right หรือสิ่งที่มันถูกต้องนะครับการคิดสิ่งที่ยุติธรรมคือการคิดในสิ่งที่เที่ยงตรงสิ่งที่เป็นความชอบธรรมสิ่งที่เป็นความถูกต้องนะครับในความหมายวงกว้างจึงหมายถึงการคิดในความชอบธรรมส่วนความหมายในวงแคบหมายถึงการคิดที่ยุติธรรมสําหรับการพิจารณาคนอื่นเป็นความคิดที่ยุติธรรมเพื่อการพิจารณาคนอื่นมันทําให้เราพิจารณาคนอื่นอย่างเป็นธรรมนะครับเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักความยุติธรรม นี่เป็นอีกหนึ่งในพรลลักษณะพระเจ้าพระเจ้าจึงต้องการให้คุณเียนเป็นคนที่มีความยุติธรรมในการดำเนินชีวิตไม่ว่าเป็นหัวหน้าในที่ทํางานเป็นผู้นําครอบครัวต้องมีความเป็นธรรมหรือเป็นผู้นํฝาฝ่ายวิญญาณต้องมีความเป็นธรรมในสรุดีบทที่37ข้อที่28สดุดี37ข้อ 28. 28พระยาเวทรงรักความยุติธรรมพระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งผู้จงรักภักดีของพระองค์พระองค์จะทรงคุ้มครองคนเหล่านั้นเป็นนิดแต่พงพันของควอธรรมจะถูกตัดออกไป และพระเจ้าต้องการให้คริเสเตียนยุติธรรมด้วยเช่นกันในเฉลยธรรมบ,บัญญัติบทที่1 6ข้อ19เฉลยธรรมบัญญัติบทที่1 6ข้อ19ห้ามทําให้เสียความยุติธรรมห้ามลำเอียงห้ามรับสินบนเพราะว่าสินบนทําให้ตาของคนมีปัญญามืดบอดไปและกลับคดีของคนชอบทาเสียสินบนทําให้คนที่มีปัญญาตามืดบอดและทําให้กลับคดีของคนชอบทำพระเจ้าจึงต้องการให้เราเป็นคริเสเตียนที่มีความยุติธรรมเป็นคริเสเตียนที่ สามารถชนะอคติที่อยู่ในหัวของเราได้ผมใช้คําว่าชนะอคติไม่ใช่ใช้คําว่าไม่มีอคติเพราะมนุษย์ทุกคนมีอคติไม่ว่าทางบวกหรือทางลบนะฮะอคติคือ bias สิ่งที่มันทาให้เราเบี่ยงเบนไปจากเส้นตรงที่มันควรจะเป็นไม่ว่าทางบวกหรือเป็นเรื่องของทางลบก็ตามบางคนก็อคติในทางบวกเกินบางคนก็อคติในทางลบเกินแล้วเราก็มีอคติจากการดำมนชีวิตไม่มากก็น้อยเราจรึงต้องหลีกเลี่ยง แล้วก็สามารถที่จะชนะอคติของเราให้ได้นะครับที่จะมองสิ่งต่างๆอย่างเป็นธรรมไม่โน้มเอียงไปตามความสัมพันธ์ไม่โน้มเอียงไปตามแค่ผลประโยชน์บางคนเป็นคนที่ไม่ยุติธรรมเพราะว่าใจอ่อนขี้สงสารอันนี้ก็เป็นความไม่ยุติธรรมอย่างหนึ่งได้เช่นกันบางคนใจอ่อนขี้สงสารจนกระทั่งละทิ้งความยุติธรรมเมื่อคนทําผิดไม่แก้ไขความผิดเพราะว่าสงสารนะครับใจอ่อนจนกลายเป็นการปล่อยปละละเลย และเป็นการใช้เพียงแต่พระลักษณะด้านเดียวของพระเจ้าคือความรักแต่ไม่ใช่พระลักษณะด้านของความยุติธรรมอย่างที่พระเจ้าเป็นพระเจ้ามีทั้งความรักและมีทั้งความยุติธรรมถ้าคนทำผิดพระเจ้าก็ยังคงให้ความผิดคือความผิดการลงโทษคือการลงโทษเพียงแต่ด้วยความรักพระองค์สามารถที่จะรับโทษในสิ่งเหล่านั้นแทนได้เราจึงสามารถจะรักษาความยุติธรรมในชีวิตของเราโดยควบคู่ไปกับความรักได้และไม่ควรที่จะเก็บอคติบางอย่างไว้ในใจเพื่อจะมาตัดสินคนคนหนึ่ง เื่อเราได้ยินขา่าวแง่ลบเกี่ยวกับใครก็ตามวิธีตรวจเช็คตัวเองว่าเราเป็นคนมีความยุติธรรมหรือไม่ลองตรวจเช็คว่าถ้าเป็นนายเอทำเราจะคิดอย่างไรและถ้าเป็นนายบีทำเราจะคิดอย่างไรและถ้าเป็นนายซีทำคน,นอื่นๆทำทุกคนทำเราจะคิดอย่างไรถ้าคำตอบของเราเหมือนกันหมดไม่ว่านายเอนายบีหรือคน,นอื่นๆทำนั่นแสดงว่าสิ่งที่เราคิดนั้นมีความเที่ยงธรรม เราตรวจเช็คด้วยการเปลี่ยนตัวแปรของผู้กระทําความผิดแล้วและพบว่าตัวแปรของผู้กระทําความผิดนั้นเป็นตัวแปรที่ไม่มีผลต่อคําตอบหรือถ้าเป็นตัวเราทําเองเราจะคิดอย่างไรเมื่อเปลี่ยนตัวแปรแล้วคําตอบยังได้อย่างเดิมอันนั้นก็สะท้อนให้เห็นว่ามันมีความเที่ยงธรรมในระดับหนึ่งเราเห็นสิ่งที่เกิดในม็อบเราเห็นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้นะครับพอพูดฝ่ายตัวทําเป็นแบบนี้อีกฝ่ายหนึ่งทาเป็นแบบนี้ แลวพอมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็กลับกันไปกลับกันมาแต่แล้วฝ่ายก็เดินย่ําในเส้นทางของกันและกันแล้วก็จะมีเหตุผลของการย่าในเส้นทางนี้แต,ตกต่างกันออกไปทุกมบจะมีทั้งถูกและมีทั้งผิดนะอยู่ในตัวเองนะครับทุกฝ่ายจะมีทั้งถูกและผิดอยู่ในตัวเองไม่มีมบไหนถูกร้อยเปอร์เซนหรือผิดร้อยเปอร์เซนหรอกมันจะมีถูกและผิดมีคนที่จริงใจเข้ามาและมีคนที่ไม่จริงใจเข้ามาก็มีเหมือนกันทุกกลุ่มทุกพวกเมื่อเราจะมองเหตุการณ์ความเป็นไปของความขัดแย้งให้ยุติธรรม ก็คือต้องลองเปลี่ยนตัวแปรและเมื่อเราจะทําอะไรก็ตามเราต้องลองเปลี่ยนตัวแปรว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามเขาทาแบบเดียวกันกับที่เราทําเราคิดว่ามันถูกต้องไหมและเราจะโอเคแล้วเราจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้หรือไม่การคิดในทางกลับกันเหล่านี้จะสร้างความเป็นธรรมให้กับตัวของเรามากขึ้นเมื่อเราจะตัดสินใจอะไรลองคิดให้มันถี่ถ้วนว่าถ้าเป็นคนอื่นมาทําถ้าเป็นตัวเราทําถ้าเป็นอย่างนี้ทําเราจะคงการตัดสินแบบนี้เหมือนเดิมไหมนั่นแหละจะเป็นตัวที่ตรวจสอบและเป็นเครื่องช่วยทําให้เราเป็นคนที่เชีมิตอยู่ในความเป็นธรรมเป็นหลักการที่เรายินดีใให้ใ้้ชกัับตวเเราเองได ไม่ได้ใช้กับคนอื่นเท่านั้นแต่ยินดีให้ใช้กับตัวของเราเองได้สิ่งนี้ก็จะทําให้เราดําเนินชีวิตอยู่บนหลักการที่มีความยุติธรรมคงเส้นคงวาเป็นคนที่มีหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมและสามารถสร้างบรรทัดฐานการตัดสินใจขึ้นมาไม่เป็นคนเลือกปฏิบัติหลายมาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะสร้างความเนื่อเชื่อถือให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้สิ่งที่4ี่ที่อาจารย์บลูพูดที่เราควรจะคิดนะครับไม่เพียงสิ่งที่จริงไม่เพียงสิ่งที่น่านับถือไม่เพียงสิ่งที่ยุติธรรม สิ่งที่4คือสิ่งที่บริสุทธิ์อาจารย์ปารลบอกให้เราคิดในสิ่งที่บริสุทธิ์นะครับในภาษาอังกฤษใช้คําว่าเพียวนะครับคำว่าบริสุทธิ์สะอาดภาษาเดิมใช้คําที่หมายถึงการปราศจากมลทินปราศจากมลทินสมบูรณ์แบบไร้เดียงสานะเป็นการไม่มีสิ่งมลทินเข้ามาเจอปนมีความสมบูรณ์แบบไร้เดียงสาต่อความชั่วร้ายการคิดในสิ่งที่บริสุทธิ์จะเกิดขึ้นเมื่อเราตระหนักถึงการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเรา เมื่อเราตระหนักว่าพระเจ้าสถิตยอยู่ในชีวิตของเราเราจะมีความคิดที่บริสุทธิ์เป็นการตระหนักว่าพระเจ้าเฝ้ามองดูชีวิตของเราและประลงอยู่ในชีวิตของเราพัมพีได้พูดเรื่องความบริสุทธิ์หลายครั้งในหนึ่งเทมธีบทที่5้ข้อหนึ่งถึงสองหนึ่งเทมธีบทที่5้าข้อหนึ่งถึงสองบอกว่าและบรรดาผู้หญิงอาวุโสเป็นเหมือนมารดาส่วนหญิงสาวก็เป็นเหมือนพี่สาวน้องสาวด้วยความบริสุทธิ์ใจที่สุดพันพีบอกว่าให้เราคิดนะครับอาจารย์เปโลสอนให้เทมธีคิดกับ ผู้หญิงเหมือนกับเป็นพี่สาวน้องสาวเหมือนเป็นมารดาเพื่อจะมีใจบริสุทธิ์กับผู้หญิงเหล่านั้นนะครับทำให้ทิโมธีซึ่งเป็นชายหนุ่มสามารถจะปกป้องตนเองจากความบาปของการล่วงประเวณีด้วยการคิดกับคนอืน่นด้วยใจที่บริสุทธิ์อาจารย์ปโลได้กำชับเรื่องใจที่บริสุทธิ์นะครับและหนึ่งเทศสนิกาบทที่4ข้อสามถึงห้าหนึ่งเทโสนิกาบทที่4ข้อสามถึงห้าบอกว่าพระประสงค์พระเจ้าเป็นอย่างนี้คือให้พวกท่านเป็นคนบริสุทธิ์เว้นจากการล่วงประเวณี ให้ท่านทุกคนรู้จักบังคับร่างกายของตนในทางบริสุทธิ์และในทางที่มีเกียรติไม่ใช่โดยราคาตัญหาเหมือนอย่างคนต่างชาติที่ไม่รู้จักพระเจ้าพัมนพีใช้คำบอกว่าให้เรารู้จักบังคับร่างกายของตนในทางบริสุทธิ์นั่นแสดงเห็นว่าการดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์นอกจากการพึ่งพาพระเจ้าให้ริเดิพระเจ้าทํางานยังต้องมีส่วนความรับผิดชอบของเราในการรู้จักควบคุมตนเองเพื่อจะดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์และความมีเกียรติความคิดที่ไม่บริสุทธิ์จะผลิผตพฤติกรรมที่ชั่วร้ายความคิดจะนํามาซึ่ง พฤติกรรมนํามาซึ่งความรู้สึกและส่งผลไปยังผลปลายทางถ้าคุณมีความคิดที่ถูกจะสร้างพฤติกรรมถูกจะส่งผลความรู้สึกถูกและจะนําไปสู่ผลปลายทางที่ถูกต้องแต่ถ้าคุณมีความคิดที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ดีจะส่งผลเป็นพฤติกรรมที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ดีและนําไปสู่ปลายทางที่ไม่ดีกับชีวิตของเราจุดเริ่มต้นของชีวิตจึงเป็นมาจากความคิดในเยเรมีบทที่17ข้อ9เยเรมี17ข้อ9บอกจิตใจเป็นตัวล่อลวงเนื้อกว่าสิ่งใดทั้งหมดมันเสื่อมทรามลงอย่างร้ายทีเดียว ผู้ใดจะรู้จักใจนั้นได้เล่าพรพคัมภีร์บอกว่าจิตใจเป็นตัวล่อลวงที่ดีที่สุดใจสามารถจะหลอกเราและใจนั้นเสื่อมซามอย่างร้ายทีเดียวผู้ใดจะรู้จักใจนั้นได้เล่าความคิดที่ไม่บริสุทธิ์จะส่งผลเป็นพฤติกรรมที่ชั่วร้ายมันจะเป็นต้นกําเนิดเป็นแหล่งผลิตของพฤติกรรมที่ชั่วร้ายและโลกนี้ในปัจจุบันก็เป็นโลกที่เราเจอการล่อลวงเต็มไปหมดเราเจอสถานการณ์ที่จะชักนําทําให้เรามีบาปดีลิเวอรี่มาหาเรา ไม่ว่าในโทรศัพท์ของเราในคอมพิวเตอร์ของเราในการดำเนินชีวิตประจําวันในโต๊ะข้างๆที่ทํางานของเราจะมีบาบ Delivery ที่นําเสนอตัวด้วยโปรโมชั่นพิเศษรีบซื้อด่วนภายในวันนี้ไม่ต้องโทรมาเราโทรไปเองและบาปเหล่านี้เนี่ยก็พยายามจะเย้าอยู่นเราไปในทางความผิดบาปเสมอบางคนบอกว่าว่าคงไม่มีใครเข้าใจแร้วว่าเราถูกทดลองอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ทุกคนที่อยู่ใต้ฟ้าน,นี้ถูกทดลองเหมือนกันหมด เราไม่ได้เป็นมนุษย์ประหลาดคนเดียวที่ถูกทดลองเรื่องนี้อยู่คนเดียวทุกคนประชิญการทดสอบเหมือนกันและก็เสียนต้งต่อสู้กับความบาปเหล่านี้ด้วยการพึ่งพาพระบิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าให้เรามีกำลังในการบังคับตนเองเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆดังนั้นวิธีการจัดการความคิดของตอนเองจริงต้องเป็นการพึ่งพาพระเจ้าพระเจ้าชำระล้างความคิดและเป็นการรู้จักบังคับความคิดของตอนให้อยู่ในทางความบริสุทธิ์เหมือนที่จ์บรลพูดในหนึ่งเทศกาลบทที่4ว่าให้เรารู้จักบังคับร่างกายของตนในทางของความบริ เราจึงต้องหยุดคิดในสิ่งที่เลวร้ายวิธีจัดการความคิดที่เลวร้ายที่วนเข้ามาในหัวก็คือหยุดคิดสิ่งที่เลวร้ายนั้นเสียเหมือนคํากล่าวที่บอกเราห้ามนกบินข้ามหัวไม่ได้แต่เราห้ามให้นกมาไม่ให้มันมาทํารังอยู่บนหัวของเราได้เราอาจจะไม่สามารถห้ามความคิดชั่วร้ายที่มันแวบเข้ามาในหัวเราแต่เราต้องหยุดไม่ให้มันมาทำรังอยู่บนหัวของเราบอกคนข้างหัวของเราไม่ใช่รังนกเอเมนไหมครับไม่ว่าเราจะทรงไหนมาแต่หัวเราไม่ใช่รังนก นะครับอย่าให้มันมั่วซั่วนะครับยุ่งเหยิงนะครับจงไว้ที่ปฏิเสธความคิดที่เวลวร้ายออกไปจากหัวของเราเพราะสาหรับบาปยิ่งตัดสินใจลุกช้ายิ่งลุกยากบาบยิ่งลุกช้ายิ่งลุกยากมันเหมือน,นคนยืนบนปูนซีเมนที่เพิ่งเทถ้าเราเริ่มต้นถูกเทปูปนซีเมนลงไปใหม่ๆรีบชักขาออกก็ลุกได้ไวแต่ถ้าเริ่มแช่อยู่กับมันนาน,านาแช่กับความรู้สึกแช่กับความเศร้าแช่กับความคิดที่เป็นพลังทางลบ หร,หรือความบาปต่างๆเราจะยิ่งถอนเท้าของเราเออกจากปูนซีเมนนั้นยากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นสลับการมีชัยเหนือความผิดบาปต้องตัดสินใจลุกจากบาปนั้นให้เร็วที่สุดเอเมนไหมครับบางคนแช่กับปูนซีเมนนินานเกินไปจนลุกไม่ไหวพอลุกไม่ไหวก็เลยเริ่มสร้างเหตุผลจอมปลอมปลอบใจตัวเองว่าการยืนอยู่นี้ก็ถูกต้องอีกแง่หนึ่งเหมือนกันเรากลายเป็นคนที่สร้างเหตุผลจอมปลอมให้กับความไม่ถูกต้องกองชีวิตเราเพราะฉะนั้นถ้าจะทาบาปเมื่อไหร่ยุดตั้งแต่ก้าวแรกที่จะเริ่มคิด ปีใหม่เป็นเทศกาลวันหยุดที่คนมีเวลาว่างมากมายสำหรับการทําบาปขณะเดียวกันก็มีเวลามากมากมายสำหรับการสแสวงหาพระเจ้าขอให้ปี2014เป็นปีที่เราชนะความผิดบาปด้วยการพึ่งพระเจ้าเอเมนไหมครับเริ่มต้นปีให้สวยดําเนินชีวิตให้ชอบธรรมถวายเกียรติพระเจ้ากษัตริย์ดาวิดเป็นคนหนึ่งที่ทําบาปโดยเริ่มต้นจากการปล่อยความคิดเมื่อครั้งที่กษัตริย์ดาวิดไม่ไปออกรบสงครามท่านว่างพระองค์ว่างก็เลยเดินไปเดินมาตามดาดฟ้าพระราชวัง เดินไปเดินมาก็ตาดีไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่งอาบน้ําโอ้หญิงสาวคนนั้นชื่อบัตเชบาเอ๊ใช่หรือเปล่าบัตเชบาคนเดียวกันหรือเปล่าขอเพ่งอีกนิดหนึ่งสิเอออาจจะใช่บัตเชบาเอ๊บัตเชบาคนนี้เนี่ยเอ๊ก็ผิวขาวหรือผิวค้มนะเริ่มสร้างเหตุผลที่จะเพ่งจ้องมองและตรวจสอบไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็เริ่มเกิดใจหลงไหลปล่อยตาแล้วก็เริ่มปล่อยใจแล้วก็นําไปสู่การล่วงประเวณีกับบัตเชบานีนในที่สุด ถา้าดาวิดเผลอแผบไปเห็นดาวิดสามารถจัดการและหันควักไปทางหนึ่งเห็นโครกระบือแทนดาวิดอาจจะสามารถปลดตัวเองจากความรู้สึกเหล่านั้นได้โอ้บาเชบาหันไปมองหาแกะมองหา,าโครกระบือนะครับฝูงแพะแกะดาวิดอาจจะเรื่องราวโศกนาฏกรรมของชีวิตดาวิดแล้วก็ลูกที่เกิดจากบาเชบา,าจ,จะไม่เกิดขึ้นก็ได้ แต่พอดาวิดปล่อยใจของเขาแทนที่จะหยุดกับบาปก็ไปเรียบบัตเชบามาพูดคุยขอคุยกับเธอสักนิดหนึ่งสิว่าเธอเป็นยังไงอุปนิสัยใจคอเป็นยังไงสุดท้ายก็เลยร่วงประเวณีกับเธอพอถึงเวลาร่วมประเวณีเสร็จนะครับบัตเชบาท้องเลยทํายังไงดีละ่ะในเมื่อเขามีสามีอยู่แล้วจะกลบเกลื่อนความบาปของตัวเองก็เรียกสามีเขากลับจากสนามลบซะให้สามีเขาไปกลับไปนอนกับภรรยาเขามันจะได้กลบเกลื่อนบาปที่เราก่ออาไว้พอสามีกลับมาปุ๊บดาวิดก็สั่งให้สามีไปนอนกับบัตเชบา สามีบาเชบาไปนอนกับภรรยาเขานะสามีบาเชบาก็บอกไม่คับพรง์เป็นทหารเพิ่งกลับจากแนวรบเพื่อนลบอยู่จะไปนอนกับภรรยาตัวเองได้ยังไงขอนอนพิษที่พระราชวังจะได้ไม่เอาเปรียบเพื่อนดาวิดก็ไม่รู้จะทํำยังไงวันรุ่งขึ้นดาวิดก็พาอุริยาสามีบาดเชบามาแล้วก็มอมเล่าซะเลยมอมเล่าเลยเอาให้เมาๆนะครับแล้วก็พาไปให้คนเอาไปส่งบ้านนะพอไปส่งบ้านอุริยากำลังจะถึงบ้านกาําลังเมาเมานึกได้ว่า ไม่ได้เสียินในทหารเพื่อลบอยู่ในสนามลบตัวเองจะมานอนภรรยาที่บ้านได้ยังไงเดินเมาๆมากลับมาหลับอยู่ที่หน้าประตูพระราชวังดาวิดไม่สามารถที่จะทำกับคนชอบทำคนนี้ได้จะมอมเล่าก็แล้วทำอะไรก็แล้วนะเ <_ d av id> หลืออย่างเดียวไม่ให้บัตเชียบามาข่มขืนอุริยาเท่านั้นเองสุดท้ายดาวิดจนใจก็เลยคิดแผนการขั้นที่สามมาถ้าอุริยาถ้าการโกหกนี้ไม่สำเร็จก็ฆ่าอุริยาเสเลยก็เลยจัดการส่งอุริยาไปในสามลบ ปล่อยให้ที่ที่ดูเดือดที่สุดแล้วปล่อยให้อุรยาตายอยู่เพียงลําพังดาวิดมาถึงบาปอันนี้โดยเริ่มต้นจากการเพ่งจ้องมองไอ้คนนั้นใช่บาดเชบาดจริงๆไหมเนี่ยใช่บาดเชบาที่เรารู้จักหรือเปล่าเนี่ยเขาปล่อยบาปไปเรื่อยปล่อยบาปไปเรื่อยๆจนในที่สุดบาปนั้นพัฒนาการเจริญนําไปสู่ความตายถามว่าดาวิดคิดว่าจะฆ่าอุรยาตั้งแต่เริ่มจ้องมองในบาปนั้นหรือไม่ผมคิดว่าดาวิดไม่น่าจะไปคิดถึงจุดนั้นที่เขาต้องการจะฆ่าอุรยาตั้งแต่แรกแต่ดาวิดปล่อยตัวกับบาปจนบาปพาเขาไปสู่กระบวนการ การปล่อยใจการแช่ในบาปจนนําไปสู่บาปที่รุนแรงอย่างเต็มรูปแบบดาวิดรู้สึกตัวไหมครับว่าทําบาปพอนาทันมาเตือนด้วยคําอุปมาเปรียบเทียบดาวิดแทบไม่รู้ตัวเลยว่านั่นคือตัวเองดาวิดปล่อยใจทําให้ใจแข็งกระด้างจนกระทั่งมันไม่รู้ตัวกับความบาปของเขาไม่น่าเชื่อว่าบาปรุนแรงขนาดนี้แต่ดาวิดเหมือนไม่รู้ตัวว่าเขากําลังทําบาปอยู่ดาวิดอาจจะเคยรู้สึกผิดก่อนเบื้องต้น แต่เมื่อไม่ยอมกลับใจจากบาปบาปก็เกาะแน่นจนจิตสํานึกมันไม่ทํางานเขาก้าวถลําจนจิตสํานึกของเขาแข็งกระด้างและตกในที่นั่งที่ลําบากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอยากให้เราเป็นครสเตียนที่ไข้ครวนในสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่ดีงามถ้ามีความคิดไม่ถูกต้องแวบเข้ามานกมันเบี่ยงข้ามหัวอย่าปล่อยให้มันมาทารังบนหัวของเราหัวเราไม่ใช่รังนกเองไหมครับนะหัวเราเป็นที่ของความชอบธรรมความบริสุทธิ์ขอให้สะสมสิ่งเหล่านี้เข้าในจิตใจของเรา หลักการที่พระเจ้าสอนไม่ใช่แค่การปล่อยความคิดให้ว่างเปล่าแต่หลักการที่พระเจ้าสอนไม่ไม่ใช่บอกแค่ว่าให้เราลดละเลิกหลักการความคิดมันทําให้ว่างเปล่าไม่ได้สําหรับความคิดคุณจะกดดีลิทเหมือนกับคอมพิวเตอร์ในแผ่ CD, นซีดีทำร้ายไม่ได้คุณดีลิทไฟล์ง่ายๆไม่ได้มันมีรีไซเคิลบินแล้วมันชอบกลับมาเรื่อยๆเลยนะครับมีคนสามารถจะเอาไฟล์ที่ลบแล้วกลับขึ้นมาอยู่ในหัวเราได้เรื่อยๆ ความคิดเราจึงไม่สามารถกําจัดง่ายๆด้วยการเพียงแค่ลืมมันหรือเทมันออกแต่มันต้องถูกแทนที่เท่านั้นด้วยหลักการที่ถูกต้องด้วยสิ่งใหม่ที่ดีกว่าความคิดเดิมจึงจะถูกแก้ไขได้เหมือนกับน้ำมันที่มาอยู่เต็มแก้วใบหนึ่งทางเดียวที่ให้น้ำมันออกก็คือเติมน้ำซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าจะไปแทนที่จนกระทั่งน้ำมันไหลออกจากแก้วนั้นทั้งหมดความคิดของเราจึงไม่สามารถใช้วิธีลบได้แต่มันสามารถใช้วิธีการแทนที่ ด้วยสิ่งที่ถูกต้องด้วยสิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นการที่เราจะห่างไกลจากความชั่วร้ายเราก็ต้องแทนที่ที่แห่งความชั่วร้ายด้วยความดีความบริสุทธิ์สิ่งที่ดีงามเมื่อเราใช้ชีวิตของเราเติมสิ่งที่ดีงามเข้ามาในความคิดเราเรื่อยๆความคิดที่ชั่วร้ายจะถูกขับไล่ออกจากพื้นที่ของมันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการชนะความคิดที่ชั่วร้ายไม่ใช่แค่คุณหยุดเฉยๆและตัดความคิดที่ชั่วร้ายเท่านั้นแต่ต้องรุกไปข้างหน้าด้วยการบรรจุความคิดที่ดีความคิดที่ชอบธรรม ความคิดในทางพระเจ้าเข้ามาจนกระทั่งชีวิตของเราถูกเติมเต็มไปเหมือนน้าที่เต็มแก้วนี่คือสิ่งที่ที่ที่จ,จำเปโลสอนให้เราคิดคือสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่5ครับสิ่งที่น่ารักเมนูความคิดเพื่อให้ชีวิตมีความสุขสิ่งที่5ก็คือการคิดในสิ่งที่น่ารักสิ่งที่น่ารักภาษาอังกฤษใช้คาว่า lovely นะน่ารักนะภาษาเดิมหมายถึงความเป็นมิตรกับผู้อื่นการยอมรับความพึงพอใจ การคิดในสิ่งที่น่ารักคือการคิดในสิ่งที่สร้างเสริมสร้างความรู้สึกพึงพอใจความมีเมมใจความคิดที่เราเป็นมิตรกับคนอื่นนะครับเราเป็นมิตรกับคนอื่นเรายอมรับคนอื่นการคิดสิ่งที่น่ารักที่นี้ไม่ใช่การคิดถึงโปเกมอนโดรมอนมิกกี้เมาส์แต่มันคือการคิดด้วยความรู้สึกที่เป็นมิตรกับคนเห็นสิ่งดีในคนเห็นความน่ารักอยู่ในคนพี่น้องนั่งอยู่เนี่ยเห็นความน่ารักของคนที่อยู่ข้างๆไหมครับเห็นใช่ไหมครับ นั่นแหละคือการคิดในสิงที่น่ารักเขามีมุมน่ารักบางด้านนะครับเขาน่ารักในลักษณะนิสัยน่ารักในคําคพูดวิธีการคิดของเขาคนที่อยู่รอบข้างแล้วเขามีความน่ารักอยู่ในตัวเพราะทุกคนมีความน่ารักอยู่ในตัวของเขาการคิดในสงที่น่ารักคือการคิดในทางที่เสริมสร้างมิตรภาพเป็นการคิดที่เต็มไปด้วยความรักต่อผู้อื่นและทําให้เราสามารถจะยอมรับผู้อื่นได้ดีขึ้นอันเกิดจากความเต็มใจ ทำให้เรายอมรับผู้อื่นไม่ใช่เพราะต้องยอมรับแต่ยอมรับเขาด้วยความเต็มใจเนื่องจากเราเห็นสิ่งที่น่ารักของตัวเขานะฮะแ,แน่นอนเขาจะมีความไม่น่ารักทุกคนมีหมดผมก็มีพี่น้องก็มีเราทุกคนมีหมดในความไม่น่ารักแต่การที่คนจะรับเราด้วยความเต็มใจเพราะเขามองสิ่งที่น่ารักของเรานั่นเองสาวกกีดกันไม่ให้เด็กมหาพระเยซูในมัทธิว18พระเยซูบอกว่าจงยอมรับเด็กเล็กๆเหล,ล,ล่านี้เข้ามาประสังคมยิวสมัยก่อนเด็กเล็กก็ไป็นคนที่ถูกละเลย แต่พระเยซูต้อนรับเด็กเล็กคนนี้พระเยซูสอนในมัทธิวบทที่5ข้อ43่สมงสีบมัทธิวบทที่5ข้อ4 3่สบองสีบอกว่าให้รักให้รักแม้กระทั่งคนที่ข่มเหงเรารักศัตรูและอธิษฐานเปืือกผู้ที่ข่มเหงเราพระพีพ่จริงสอนให้เรามีทัศนคติแบบนี้คือทัศนคติที่มองเห็นสิ่งน่ารักในตัวคนมองเห็นสิ่งที่ดึงดูดใจในทางดีในทางน่ารักที่ทําให้เรารักเขาได้มากยิ่งขึ้นไม่ใช่สิ่งที่ดึงดูดใจให้เราทะเลาะ ให้เราต่อสู้ให้เราเกลียดชังเขาหรือมีอารมณ์ที่ขุ่นมัวเพราะว่าทุกคนมีสิ่งดีมีมุมน่ารักที่เราสามารถจะเลือกมองได้ความคิดในมุมมองน่ารักจะเป็นความคิดที่มีพลังพังบวกและเสริมสร้างความสุขบางทีเมื่อเราถูกคนขับรถมาตัดหน้าเราแทนที่เราจะต่อว่าต่อขานทําให้เราตึงเครียดและการทํางานวันนั้นของเราเนี่ยมันฉุนเฉียวกลายเป็นการทํางานที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดตั้งแต่เริ่มต้ตนออกจากบ้าน เราสามารถจะคิดในมุมน่ารักกับเขาได้ผมนั่งรถไปพี่น้องบางคนอ๊สงสัยคนนี้ปวดหนักนะ่ะสงสัยกําลังรีบจะไปเข้าห้องน้ำนะเวลาผมขับรถเจอคนปาดหน้าผมอ๊ะสงสัยภรรยาที่นั่งอยู่ข้างๆกันเลจะไปคลอดลูกนะเขาอาจจะมีข่าวดีเขาต้องรีบไปปล่อยเข้าไปเถอะคิดอย่างนี้มันจะจริงไม่จริงเขาไม่รู้นะครับแต่อย่างน้อยมันเราก็ตัดสินเขาไม่ได้จริงเพราะว่ารถมันอยู่ในฟิล์มเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรเขามีเหตุผลที่มาที่ไปยังไง บางทีเราต้องรีบเราก็มีเหตุผลของเราเหมือนกันที่มันจําเป็นแล้วเราต้องขอโทษลถขันหลังแต่คนขันหลังไม่ได้ยินเราเท่านั้นเองนะนั้นการคิดสิ่งเหล่านี้มันก็ทําให้เราดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นกับผู้คนนะครับเพราะเราตัดสินไม่ได้จริงๆว่าเขาทําสิ่งที่ชั่วร้ายนะครับมันอาจจะมีเหตุผลบางประการที่เราไม่รู้ก็ได้หรือการก้าวข้ามอดีตบ,บางเรื่องที่ไม่น่าจดจํากลับมาจดจําเรื่องที่น่ารักที่เสริมสร้างกําลังสามีภรรยาอยู่ด้วยกันนานก็ควรจะมองในสิ่งที่น่ารักของกันแลกกัน นะครับแล้วก็สามารถที่จะทําให้เรารักเขาได้และยอมรับเขาได้ด้วยความเต็มใจเป็นการทําความสะอาดจิตใจของเราไม่เก็บสิ่งที่ขุนมัวไว้ไม่ว่าคุณจะชอบหน้าหรือไม่ชอบหน้าเราก็ต้องอยู่ด้วยกันจนถึงบนสวรรค์บนสวรรค์ก็ต้องเจอกันอยู่ดีฉะนั้นให้เราปรับมุมมอ,องเราต่อคนที่เราไม่ชอบดูเพื่อเราจะอยู่ร่วมกันในคริสตจักรด้วยความสุขด้วยการเห็นสิ่งดีและมีความชื่นชมดีต่อกันแล้วกันคริสตจัรคือที่ที่ควรรักกันอยู่ร่วมกันได้ไม่ควรจะมีใครสักคนที่ไม่ชอบหน้าก,กันอยู่ในคริสตจัรแห่งนี้ ว่าทุกคนต้องอยู่ด้วยกันแม้มาจากโรงเรียนช่างกลคน,คนละสถาบันก็กดอดคอกันได้ที่นี่เองไหมครับนะแม้มาจากคนละสีก็อยู่ด้วยกันได้ที่นี่เราคิดในสิ่งที่ทําให้ชีวิตเรามีความสุขคนเดีย zeros, มีความสุขแล้วมีรอยยิ้มชีวิตมันก็มีความสุขมันขึ้นกับเราเปิดประตูเชื้อเชิญอ,อะไรเข้ามาในชีวิตของเราถ้าเราเปิดประตูเชื้อเชิญความรู้สึกกุนมัวความไม่พอใจความความรู้สึกไม่ชอบหน้าใครบางคนเข้าไว้เราก็เชื้อเชิญสิ่งลบๆเป็นพลังดูดเข้ามาสู่ชีวิตเราเองแต่ถ้าเราคิดในสิ่งที่ดีเราก็ดูดดสิ่่งทีีเข้ามาม เราจะดูดคนน่ารักหาตัวเราด้วยการที่เรามีความคิดที่น่ารักเอเไหมครับและสิ่งที่6สุดท้ายนะครับสิ่งที่ควรเก่กับการสรรเสริญสิ่งที่ควรเก่กับการสรรเสริญอาจารย์ปรโลสอนให้เราคิดในสิ่งที่มันคู่ควรที่จะสรรเสริญภาษาอังกฤษใช้คําว่า commendable นะครับหรือคําว่า good report การนําเสนอรายงานที่ดีนะครับเรื่องราวที่ดีนะครับ admirable คือการยกย่องนิยมชมชอบนะครับสิ่งที่น่ายกย่อง เพราะฉะนั้นการคิดสิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญหมายหมายถึงการคิดในสิ่งที่มีชื่อเสียงในทางดีนะครับสิ่งที่มีชื่อเสียงในทางดีสิ่งที่น่ายกย่องสิ่งที่น่าสรรเสริญการคิดอะไรในทางที่ดีชื่อเสียงที่ดีที่มันน่ายกย่องเป็นการที่ทําให้เราชื่นชมคนอื่นได้เราให้กําลังใจคนอื่นได้เราเราให้คําชมกับเขาได้ทําให้เขามีกําลังใจนะครับและทําให้เขาได้รับ ความชูใจขึ้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในฟิลิปปีบทที่1นึ่งข้อสาถึงสฟิลิปปีบทที่1นึ่งข้อสาถึงสอาจารย์ปารโลบอกว่าข้าพเจ้าระลึกถึงท่านเมื่อใดข้าพเจ้าก็ขอบพระคุณพระเจ้าทุกครั้งและทุกเวลาเมื่อท่านที่ข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อท่านข้าพเจ้าก็ทูลขอด้วยความยินดีอาจารย์ปารโลนึกถึงคนฟิลิปปีที่หลายก็ขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งการคิดสิ่งที่ควรในการสรรเสริญคือการคิดที่ทําให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนข้างเราได้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสามีของเราภรรยาเเเรรราาาาไดด้พะคิิในนนนส่่่่งทีมมัชช ทำให้คําพูดของเรากับคนอื่นเนี่ยจะเป็นคําพูดที่ไม่เต็มไปด้วยการวิพากษ์วิจารณ์แต่จะเป็นคําพูดที่เต็มไปด้วยการแสดงความชื่นชมการให้กําลังใจและทําให้คนที่อยู่รอบข้างเราเขาถูกเป่าลมเข้าไปไม่ใช่ถูกเจาะลมออกมาคนที่อยู่ใกล้เราเขารู้สึกมีความอิมเอิบเขาเหมือนกับเขาได้รับทานน้าเขามีกําลังใจที่อยู่ใกล้คนนี้พออยู่ใกล้คนนี้แล้วมันมีความสุขเขารู้สึกเห็นคุณค่าตัวเขาเองมากขึ้นพี่น้องที่รักครับคนเนี่ยจะชอบและอยากอยู่ใกล้คนที่ทําให้เขาเห็นคุณค่าตัวเขาเองมากขึ้น คนจะอยากอยู่ใกล้คนที่ทําให้เขาเห็นคุณค่าตัวเขาเองมากขึ้นนะมันทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขามีค่านั่นแหละคนจะอยากอยู่ใ,ใกล้กับคนแบบนี้ถ้าพี่น้องอยากให้คนเนี่ยเดินร่วมกับเราด้วยความสุขทําให้เขาเห็นคุณค่าตัวเขาเองให้ได้ทําให้เขาพบศักดิ์ศรีทําให้เขาพบคุณค่าที่พระเจ้าใส่ในตัวของเขาและเป่าลมในชีวิตของคนรอบข้างทําให้จิตใจเขาพองโตขึ้นเสมอถ้าจะวิจารณ์แนะนําก็สามารถวิจารณ์แนะนําได้แล้วก็ทําให้คนได้รับกําลังใจขึ้น นะครับผมเคยได้รับคําแนะนําว่าเวลาสอนแนะนําคนให้เป็นเหมือนแซนด์วิชเริ่มต้นด้วยขนมปังคําคชมแล้วก็มาด้วยเนื้อของการแก้ไขบางเรื่องที่เป็นข้อบกพร่องแล้วก็ตบด้วยขนมปังอีกทีหนึ่งเพื่อเป็นการให้กําลังใจว่าคุณเปลี่ยนแปลงสิีเหล่านั้นได้แล้วผมเห็นว่าหลักการนี้มันช่วยและมันใช้ได้จริงในการดำเนินชีตมันทําให้คนถูกฟื้นฟูจิตใจแล้วก็รับการเยียวยาเพราะฉะนั้นขอให้เราเป็นคนที่มีชีวิตแห่งการแสดงความชื่นชมกับ่คนรอบข้างนะครับ พูดสิ่งดียวกไปพระเจ้าสร้างโรกด้วยคําตรัสอย่างไงเราก็สามารถสร้างสิ่งที่มันไม่มีให้เกิดขึ้นด้วยคําตรัสของเราได้ให้คําพูดของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้ชีวิตมีความสุขพัมพีบอกว่าถ้ามีสิ่งใดที่ยอดเยี่ยมสิ่งใดที่น่ายกย่องก็ขอจงไข้ควรดูคําว่าสิ่งที่น่ายกย่องพัมพีภาษาอังกฤษใช้คำว่า p r e i s e s worthy หรือสิ่งที่คู่ควรกับการ p r e i s e s สิ่งที่คู่ควรกับการยกย่องสรรเสริญขอให้ใคร้ควรสิ่งเหล่านี้ขอให้คร่ควรสิ่งที่มันคู่ควรในการสรรเสริญสิ่่่งงทีควรรรจะได้ับกกายยอ ให้เราใกล้ควรสิ่งดีของกันและกันแล้วก็จะทําให้ชีวิตของเราไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวอยู่ในคริสตจกรอยู่ในกลุ่มแคร์ในที่ทํางานในสังคมเราจะเป็นคนที่สร้างความสุขเราจะเป็นคนที่มีชีวิตที่มีความสุขนะครับแล้วก็ครอบครัวของเราก็จะได้รับรนะครั์มุมมองความคิดของเราจะเป็นตัวกําหนดโลกใบนี้เราไม่ใช่คนที่ถูกสถานการณ์ทำร้ายทุกอย่างเป็นช้อยส์หมดทุกอย่างเป็นการตัดสินใจเลือกของเราเองหมด เราถูกทำร้ายเพราะเรายอมให้เขามาทำร้ายเราถูกทำร้ายเพราะเรายอมให้ความคิดนั้นเข้ามาทำร้ายในหัวของเราทุกอย่างขึ้นกับมุมมองความคิดของเราที่จะกำหนดโลกของเราเราเลือกได้วันนี้ว่าเราจะมีความสุขหรือเราจะมีความทุกข์การมีความสุขหรือมีความทุกข์ขึ้นกับการตัดสินใจเลือกของตัวเราว่าจะเปิดประตูไหนเข้ามาสู่ชีวิตของเราและความคิดที่เราเลือกจะส่งผลต่อการกระทำความรู้สึกและผลปลายทางของเราถ้าเรามองคนอย่างมิตร เราปฏิบัติคนอย่างมิตรเราจะได้รับผลลัพธ์คือคนอื่นจะปฏิบัติอย่างมิตรกับเราถ้าเราให้คำชมเชยแก่คนที่ทําดีเขาจะมีกําลังใจทําดีต่อและโลกนี้จะเต็มไปด้วยความดีถ้าเรามองคนด้วยใจที่เต็มไปด้วยความสุขชีวิตของเราจะไม่ขาดช่วงเวลาแห่งความสุขเลยขอให้เรามันดูแลความคิดของเรานะครับที่บ้านผมก็จะมีพื้นที่เป็นพื้นที่หญ้าเขียวๆอยู่บางส่วนผมก็จะต้องคอยดูแลพื้นที่นี้ ให้มันเป็นระเบียบสวยงามและมันต้องใช้เวลาผมก็ต้องตัดหญ้าที่บ้านตัดไปตัดทีหนึ่งประมาณ4วันนะครับตัดเวลาส่วนหนึ่งหลาวันหนึ่งก็ส่วนหนึ่งมีเวลาวันไหนก็ไปตัดวันละวันละชั่วโมงวันละชั่วโมงตัดไปเรื่อยเพื่อให้สนามหญ้าที่บ้านเนี่ยมันเป็นระเบียบนะเวลาผมตัดหญ้าผมเจอพวกผักบุ้งนะพวกวระชพืชอะไรที่เราไม่ต้องการให้อยู่ในสนามหญ้าเราก็ต้องเด็ดมนันออกนะ เหมือนกับการดูแลความคิดของเราเราก็ต้องเล็มความคิดของเราบางอย่างบางเรื่องเราก็คิดเกินไปจริงๆบางเรื่องมันมันเกินเลยแล้วอ่ะต้องเล็มมันออกต้องตัดมันออกและบางเรื่องมันผิดเลยมันไม่ควรจะอยู่ในหัวมันไม่ควรจะอยู่ในสนามหญ้านี้ก็ต้องเด็ดมันออกไปแล้วผมก็จะมีถุงปุ๋ยมาใส่ต้นไม้ที่ผมต้องการให้มันโตก็จะใส่ต้นไม้เดือนละครั้งก็รดน้ําส่วนผมไม่ได้สวยอะไรนะครับนะครับ <laughs> ผมดูแลไม่ค่อยเป็นแต่ผมก็จะพยายามดูแลมันดีที่สุดเพื่อทําให้ทุกอย่างที่ผมอยากให้โตมันโตทุกอย่างที่มันอยากให้มันเป็นระเบียบถูกจัดทุกอย่างไม่อยากให้มันอยู่ต้องเอามันออกถ้าสวนหน้าบ้านเราต้องจัดเพราะว่าคนมาเยี่ยมบ้านเราคนผ่านไปผ่านมาเขาเห็นสวนหน้าบ้านเราเราต้องจัดให้เป็นระเบียบความคิดของเราที่อยู่ข้างในลึกที่สุดของเรามันก็ต้องการการจัดการเหมือนกันบางคนจัดการกับสวนหน้าบ้านเพราะว่าคนเห็นคนอื่นเห็นแต่ไม่จัดการกับความคิดเพราะคนอื่นไม่เห็น ความจริงแล้วความคิดเนี่ยคนอื่นเห็นเพียงแต่เราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเท่าน,านั้นเองขอให้เราจัดการกับสวนความคิดของเราเหมือนการจัดการกับสนามหญ้าหน้าบ้านของเราเล่มบางอย่างที่มันไม่ถูกบางเรื่องมันเกินไปแล้วอะเราคิดเรื่องนี้เราตีความเกินไปแล้วอะแล้วมันเป็นแค่การตีความมันไม่ใช่มมใชข้อเท็จจริงเราคิดไปไกลเกินไปเราก็ต้องตัดสิ่งเหล่านั้นออกบางเรื่องเป็นการตอบสนองที่มันผิดเป็นความรู้สึกที่มันไม่ถูกต้องเราก็ต้องตัดมันออกและเริ่มมาคิด ปลูกพลังความคิดที่ดีให้กับชีวิตของเราเหมือนที่อาจารย์บลสอนเราจากพระกัมพ,พีในตอนนี้ทุกวันมีเรื่องที่เราต้องคิดมากมายเราต้องใคร่ควรก่อนจะคิดว่าสิ่งนั้นก่อประโยชน์และมีคุณค่ากับตัวเราหรือไม่ใช้ความคิดของเราให้ก่อประโยชน์มากที่สุดมากกว่าจะให้มันบั่นทอนเราในข้อที่9สุดท้ายนะครับพระกัมพีข้อที่9จ้าอาจารย์บลบอกว่าพวกท่านจงปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านเรียนรู้รับไว้ได้ยินและได้เห็นในตัวข้าพเจ้า แล้วพระเจ้าอสันที่สุขจะสถิตยอยู่กับท่านจำปะโลมไม่ได้เพียงบอกในข้อ8ว่าต้องคิด6สิ่งนี้แต่ข้อ9้าจำปะโลบอกว่าจงปฏิบัติตามสิิ์ที่ท่านได้เรียนรู้เหล่านี้ความคิดจะถูกเสริมให้หนักแน่นขึ้นด้วยการปฏิบัติคําว่าปฏิบัติและคําว่าความคิดเนี่ยมันเป็นลักษณะไวยากรณ์ที่มีการทําซ้ำคําว่าความความคิดและการปฏิบัติในพัมพีตอนนี้เป็นไวยากรณ์ที่ต้องทําซ้ํา การมีความคิดที่ถูกต้องทั้ง6กอยา่างมันไม่ใช่ว่าปั๊บเดียวตัดสินใจทีเดียวแล้วจบแล้วอยู่คงทนแต่มันต้องทําซ้ําๆทําซ้ําๆเหมือนกับตัดหญ้าต้องตัดตลอดนะครับถอนวัชพืชต้องถอนตลอดใส่ปุ๋ยต้องใส่ตลอดลดน้ําต้องลดน้ําตลอดมันต้องทําซ้ําๆการปลูกความคิดก็เหมือนการดูแลพืชผลต้องทําซ้ําๆวยากรในที่นี้จึงเป็นไม่ใช่ครั้งเดียวจบแต่ต้องปลูกฝังอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยและเป็นแนวความคิดใหม่ซึ่งแรกๆมันอาจจะฝืมแต่พี่น้องทำไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นธรรมชาติที่2ของพี่น้องเอง เหมือนกับเราขับรถแรกๆเราขับรถเกียร์คัดคันเร่งเหยียบไปเหยียบมาเหยียบผิดเหยียบถูกรถดับแต่พอเราเหยียบไปเรื่อยเราขับชำนาญเราไม่ต้องตัดสินใจจะเหยียบคัดหรือเหยียบคันเร่งมันไปโดยธรรมชาติเขาเริ่มเป็นธรรมชาติใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นจากการกระทําซ้ําๆจนเป็นลักษณะนิสัยเช่นเดียวกันการปลูกความคิดเหล่านี้มันจึงเป็นสิ่งที่เราต้องทําซ้ําๆจนกลายเป็นธรรมชาติที่2เราไม่ต้องตัดสินใจที่จะคิดดีกับคนอื่นมันออกมาเป็นแบบเป็นธรรมชาติเพราะมันถูกปลูกสิ่งใหม่เข้าในตัวของเรา และจะ,ระบรรลุพู้ในข้อ9ประจงปฏิบัตินั่นสะท้อนให้เห็นว่าคุณแค่คิดในเดียวไม่ได้คุณต้องปฏิบัติคุณต้องลองมือทําสิ่งที่คุณคิดว่าดีหากคุณตัดสินใจจะให้อภัยใครสักคนหนึ่งคุณต้องทําที่แสดงออกถึงการให้อภัยเขาด้วยเริ่มต้นหนึ่งให้อภัยในใจสองอธิษฐานเผื่ออธิษฐานเผื่อคนที่เราเกลียดชงังอธิษฐานเผื่อคนที่เรามาเป็นศัตรูคนที่เรารู้สึกยากจะให้อภยัยอธิษฐานเผื่อเขาเมื่ออธิษฐานเผื่อเขามากเขา้ามากเขา้า,เขานะคำอธิษฐานของท่านเนี่ย จะเปลี่ยนจิจใจของท่านและสี่ที่สามก็คือทําดีกับคนที่เคยมีความเกลียดชังเหล่านั้นเพราะฉะนั้นความคิดจะถูกเสริมด้วยการกระทําแน่นอนว่าการกระทําเป็นผลของความคิดแต่ในทางกลับกันการกระทําก็เป็นตัวสนับสนุนความคิดให้หนักแน่นยิ่งขึ้นด้วยการกระทําเป็นผลของความคิดและการกระทําก็สนับสนุนให้ความคิดหนักแน่นยิ่งขึ้นถ้าคุณรู้สึกลักคนนี้ไม่ได้คุณก็อธิษฐานเผื่อคนคนนี้และคุณก็ทําดีกับคนคนนี้ เรเหนื่นเสมือนเป็นหนึ่งว่าคุณรักเขาแล้วและนั่นแหละจะทําให้คุณรักเขาในที่สุดจามปะโลวบอกที่สุดแล้วพระเจ้าแห่งสันติสุขจะสถิตอยู่กับท่านชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยสันติสุขปี2 0 1 4ของเราจะเป็นปีที่น่าตื่นเต้นที่เราเต็มไปด้วยสันติสุขและความเชื่ชมยินดีเอเมนไหมครับขอให้เราได้รับเมนูความคิดเพื่อสร้างชีวิตที่มีความสุขทั้ง6ประการนี้มาทวนด้วยกันนะครับประการที่1คืออะไรนะครับคิดในสิ่งที่จริงประการที่2ครับสิ่งที่ยุติธรรม อ่สิที่น่านับถือนะครับขออภัยนะครับประการที่3ครับสิ่งที่ยุติธรรมประการที่4ครับสิ่งที่บริสุทธิ์ประการที่5ครับสิ่งที่น่ารักประการที่6ครับสิ่งที่ควรแกการสรรเสริญขอให้สันติสุขเป็นของพี่น้องทุกท่านในวันนี้และสืบไปนะครับให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันครับ ข้าแต่พระเจ้าขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ได้เข้ามาชนะสุดจิตใจของเราในเวลานี้ขอให้เป็นเวลาที่เราใช้ใค้ครวนกับพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ส่องความสว่างเข้ามาในจุดแง่มมุมความคิดบางเรื่องของพระคำในวันนี้ที่มาพูดกับเราบางเรื่องท่านไปไกลเกินแล้ว บางความรู้สึกความคิดมันไปไกลเกินมันปลายไกลกว่าเส้นทางที่มันที่พระเจ้าได้เรียกให้อยู่กลับมาตัดต้นหญ้าเหล่านั้นที่มันยาวเกินกว่าที่มันควรจะเป็นบางความคิดแง่ลบมีพลังทางลบเข้ามาในหัวของเรา มันเริ่มโตมันเริ่มงอกงามและเริ่มขยายพแพร่พันแล้วตัดมันเอามันออกมาคุดลากมันออกมาใจากใจใจของท่านผมไม่ทราบว่าในช่วงที่ผ่านๆมาท่านเจอเหตุการณ์เจอสถานการณ์การทดสอบอะไรบ้างในชีวิตท่านอยู่ในสถานการณ์ความรู้สึกหรือความคิดประการใดขอให้เวลานี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ช่วยก็ถุดขุดลากถอนคนบางอย่างที่ไม่ถูกต้องออก แล้วก็หยุดสิ่งที่มันไปไกลเกินการตีความบางเรื่องที่ไปไกลเกินการคิดที่เกินความจริงไปเรื่อยขอให้พระเจ้าเข้ามาช่วยเราขอให้พระเจ้าช่วยเราให้พระเยซูครอบครองจิตใจจิตปัญญาของเราอย่างสมบูรณ์แบบให้นี่เป็นพื้นที่ของการให้เกียรติพระเจ้าความคิดที่เป็นทางลบกับคนกับเพื่อนพี่น้องบางคน ขอหยุดความคิดนั้นและขอถอนออกไปในนามพระเยซูพระบิดาเจ้าขอถอนความคิดแง่ลบที่ไม่ถูกต้องกับใครบางคนออกไปขอพระเจ้าโปรดช่วยพวกเราเถิดพระบิดาพระบิดาเจ้าให้เราคิดในสีที่น่ารักให้เราคิดในสิ่งที่ทรงคุณพระบิดาเจ้าค่ะสีที่น่าสรรเสริญเกี่ยวกับผู้คนและสร้างความเป็นมิตรกับผู้คนโอ้พระบิดาเจ้าขอให้คริสตจักของพระเจ้าเต็มไปด้วยความรัก เป็นกิจศักที่เต็มไปได้วยความรักของพระเยซูคริสต์ฮาเลูยา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 มีสิ่งใดที่ท่านต้องการให้สันติสุขของพระเจ้าเข้ามาเติมในจิตใจของท่านคอ้เป็นเวลาที่สันติสุขของพระเจ้าจะได้เข้ามาเยี่ยมเยนเราในสัปดาห์สิ้นปีนี้เป็นสัปดาห์ที่สิ่งเก่าๆบางอย่างของปีที่ผ่านมาจะหลุดล่วงไป ถ้าปีที่ผ่านมาบางท่านแช่อยู่กับความท้อถอยความโศกเศร้าขอให้สิ่งนี้หลุดล่วงไปเพราะสัจธรรมจะปลอบปล่อยท่านให้เป็นไทยจงคิดในสิ่งที่น่ารักสิ่งที่ควรในการสรรเสริญสิ่งที่เป็นจริงและสัจธรรมความจร,ร,มจร,รมิงจะปลอปล่อยท่านในเป็นไทยและท่านจะดำเนินชีวิตใหม่ที่แตกต่างไปขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เข้ามาทำงานอยู่ในจิตวิญญาณของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยา ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องอาจจะเผชิญสถานการณ์ที่ต้องต่อสู้กับบางเรื่องในความคิดของท่านต่อสู้กับบางเรื่องในความรู้สึกของท่านขอให้พยายามบริสุทธิ์ได้ช่วยให้ความจริงชี้ทิศทางให้กับท่านและขอพระเจ้าช่วยเคลื่อนความรู้สึกให้ไปตามความจริงได้อย่างฟูลฟิลย่างเติมเต็ม ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าได้ปรดให้ลูกของโรรองเคลื่อนไปในเส้นทางที่พปรองได,ได้ได้นำพาท,ทิศทางชีวิตเอาไว้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเถิดอาลลูยาฮาลลูยาฮาลลูยาให้เราใช้เวลาใคร่ครวนถึงตัวเองในปีที่ผ่านมามีสิ่งใดไหมครับที่เราผิดพลาดเราคิดไม่ถูกต้องมีสิ่งใดไหมครับที่เราผิดพลาดไปเราบกพร่องไปเราต้องการพระเจ้าเปลี่ยนความคิดบางเรื่องของเราขอพระเจ้าโปรดแก้ไขาชีวิตของเราเถิดพระบิดา ฮาเลลูยา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 ให้เราอธิษฐานให้พระเจ้าครอบครองจิตใจของเราความคิดดวงวิญญาณของเราอย่างสมบูรณ์แบบข้าแต่พระเจ้าขอบองครอบครองความคิดของเราอย่างสมบูรณ์เพื่อจะไม่มีที่ว่างของความคิดที่ไม่ถูกไม่ดีและไม่น่านับถือขอพระเจ้าสร้างความคิดที่น่านับถือขึ้นในเราขอพระเจ้าสร้างความคิด ที่เต็มไปด้วยความดีงามเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์และความชอบธรรมของพระเจ้าในความคิดของเราได้เถิดพระบิดาพระองค์เจ้าเราขอสั่งขับไล่นกที่ดำลังอยู่บนหัวของเราแล้วขอสั่งขับไล่ลังแห่งความคิดผิดบาปที่อยู่ในหัวของเราสั่งขับไล่ไปว่าบัดนี้เจ้าไม่มีที่อยู่ในความคิดนี้อีกแล้วแล้วขอปิดประตูให้กับความคิดที่เป็นลังแห่งความชั่วร้ายขอพระเจ้าทรงปรจัดการและเอาสิ่งเหล่านั้นออกไป เพื่อเราจะได้รับความเปลี่ยนแปลงขอสร้างการเปลี่ยนแปลงขึ้นใหม่ในชีวิตของเราเถิดพระบิดาขอสร้างความเปลี่ยนแปลงบางอย่างขึ้นใหม่ในชีวิตของเราเถิดพระบิดาโอฮเลโลูยาฮเลโลูยาให้ปีหน้าฟ้าใหม่เรามีชีวิตใหม่ฮเลลูยาขอให้เราเป็นคนใหม่พระบิดาเจ้าขอให้เรามีชีวิตที่ดําเนินไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วโดยพึ่งพระคุณพระเจ้าและมั่นคงเสมอขอพระบิดาเจ้าโปรดเมตตาเข้ามาครอบคลองในจิตวิญญาณของเราอย่างสมบูรณ์แบบเถิดพระบิดา ฮาเลลูยา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 ขอให้สิ่งดีงามจงเข้ามาขอให้ความคิดที่ถูกต้องเชื้อเชิญสิ่งดีงามเข้ามาขอให้ความคิดที่ให้เกียรติพระเจ้าได้เชื้อเชิญและดึงดูดสิ่งดีงามเข้ามาให้ประพร dafür, ให้คนที่ดีให้สิ่งที่ดีได้เข้ามาสู่ชีวิตของเราด้วยสิ่งที่ดีงามจากภายใน พระเจ้าขอให้สิ่งนี้มีพลังในการดึงดูดอาเลลูยาขอให้สิ่งนี้มีพลังในการดึงดูดสิ่งที่ดีงามเข้ามาสู่ชีวิตของเราอาเลลูยาฮาลลูยาฮาลลูยา